โอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากมีลูกก็ทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากได้เสียจะไปต่อได้ไหมเนี่ยได้เสียเรื่องอะไรลุงหงอกได้อะไรเสียอะไรคำว่าได้เสียเนี่ยผมพูดคำเดียวขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าผู้คนในสังคมมันก็คงจะวนไปยังด้านเพศคำว่าได้เสียได้เสียเนี่ยความจริงมันหลายหลากเหลือเกินได้เสียซื้อกับขายนี่ก็คือได้กับเสียเห็นไหมครับใช่ไหมคำว่าได้เสียเนี่ยจะซื้ออะไรจะขายอะไรต้องคิดนี่ดีคำว่าได้เสีย แพ้ชนะเนี่ยก็คือได้เสียเห็นไหมนักมวยเขาต่อยกันตีกันคนเล่นไง มุมแดงมันน้ำเงินไงนั่นแหละส่วนได้เสียก็อยู่ตรงนั้นเห็นไหมคำว่าได้เสียได้เสียมันนำไปใช้ได้เยอะแยะมากมายมหาศาลนะพี่เอ๋ยเสียความรู้สึกได้ความรู้สึกเห็นไหมใครล่ะครับเคยเสียความรู้สึกบุคคลที่จะเสียความรู้สึกบุคคลนั้นเป็นผู้ให้มาก่อนให้สารพัดให้ไม่รู้คำว่าให้มันเยอะแยะให้ด้วยกายให้ด้วยใจให้ด้วยทรัพย์สินคานให้สารพัดให้ทุ่มนะเจ้าบุญทุ่มให้ก็หวังว่าสิ่งที่เขาให้มานั้นเพื่ออะไรสังเกตครับเริ่มต้นก็เป็นลำไม้ไผ่ก็แปลว่าดีแล้วลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาแปลว่าชั่วเห็นไหมแล้วมันก็ดีหรอกนั่นนะเข้าไปดีแตกเหม็นขมเนี่ยเคยไหมครับชีวิตจริงของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับชีวิตจริงๆมันเคยเจอมากันบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยขบคิดสิ่งเหล่านี้เลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาพอเจอแล้วก็ตั้งหลักไม่ทันทำใจไม่ได้ก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลุงหงอกนะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะไขปมนี่ก็ปลดปล่อยปมเป็นปมเป็นเงื่อนเงื่อนตายปรับก็ไม่ได้แก้ก็ไม่ได้หนักครับหนักเยอะมากเลยนะครับก็ถือโอกาสนะครับว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมัน108จริงๆ108ประการโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากมีลูกก็ทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากได้เสียอะไรต่อไม่อะไรมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยวันหนึ่งได้อะไรเสียอะไรในโลกแห่งความเป็นจริงแบบโลกนะโลกแห่งความเป็นจริงในรูปแบบโลกรูปแบบโลกคือโลกแห่งหรือว่าเรื่องของการสมมุติทั้งสิ้นสมมุติสัจจะมันเป็นจริงตามกรอบอ้างอิงของคำว่าโลกสมมุติหรือสมมุติสัจจะสมมติสัจจะนี่เป็นภาษาของพระพุทธศาสตร์นะครับนะเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกคำว่าสมมติ
ความเป็นสมมุติก็คือเรื่องราวของตัวตนอัตตาตัวตนโลกแห่งคำว่าสมมุติสัจจานั้นเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงนะจำหน่อยครับต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงให้ได้ว่าโลกของสิ่งสมมุตินะหรือว่าโลกที่เป็นจริงจับต้องได้สัมผัสได้เห็นด้วยตาจับต้องด้วยมือล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นซึ่งมันจะไม่คงที่เรียกว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังกฎของคำว่าอนิจจังคือกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้และเข้าใจกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาตินั้นจะอยู่สบายสบายนะจะไม่วิตกอกกระเพื่อมนะมนุษย์พันอย่างนี้นะฮะบันไดขั้นถัดไปหรือว่าการข้างหน้าอันเอาข้อข้างหน้ามันจะมีคำหนึ่งดักเอาไว้เลยว่าเฮ้ยทำดีที่สุดของวันนี้พรุ่งนี้ยังไปไม่ถึงอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดพรุ่งนี้แปลว่าอนาคตเนี้ยคนที่เข้าใจในกฎธรรมชาติแล้วจะมีการเตรียมพร้อมทันทีเลยว่าพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดมันเกิดปุ๊บรับได้ไหมล่ะเช่นการเป็นการตายเนี่ยเห็นไหมฮะเกิดปุ๊บรับได้ไหมถ้าเราไม่เข้าใจบริบทของกฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เข้าใจกฎที่ว่านี้มนุษย์ส่วนมากในโลกนี้ก็โศกเศร้าอาดูนะต้องเข้าใจให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโหมโรงเลยก็คือคำว่าทุกข์นั่นเองครับเห็นไหมคำว่าทุกข์ทุกข์แบบโลกก็ทุกข์ของการไม่เข้าใจกฎการเปลี่ยนแปลงนะแบบโลกก็คือแบบสิ่งของที่มันแตะต้องจับต้องได้เนี่ยอย่างเรียกว่าแบบโลกโลกดิบๆเลยนะครับนะยอมรับเถอะพี่ป้านาญาติโกมุติกาเอ๋ยนี่ฉะนั้นแล้วมันจะทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคำว่าทุกข์เนี่ยมันมีสองสภาพสองสภาวะ คำแรกคำเดียวเลยคำว่าทุกข์คำเดียวนะมันแปลตรงตัวเป๊ะเลยนะเป็นภาษาเริ่มต้นแล้วก็เป็นภาษาสุดท้ายแปลว่าไม่มีการต่อรองคำพูดต่อไปนี่คือคำว่าทุกข์เนี่ยก็คือตัวเกิดจบไม่ใช่การเกิดนะ การเกิดเนี่ยมันยังมีคำว่ามันมีที่มาที่ไปการเกิดมันมีที่มามันมีที่ไปคล้ายๆมันเป็นคำว่าการเนี่ยอย่างเช่นการกระทำเนี่ยมันมีห่วงเวลาใช่ไหมฮะการเกิดก็คือการวิวัฒนาการการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากบ้างมันนานมากเหลือเกินเห็นไหมนี่ที่เรียกการเกิดแต่ตัวเกิดคือมันเป็นเพียงหน่วยหนึ่งแค่นี้เป๊ะใช่ไหมคำว่าการคำว่าตัวเกิดจำแม่นๆครับถ้าตัวนี้ไม่เข้าใจโดยชัดแจ้งแล้วก็มันไปต่อลำบากถึงไปต่อก็ยังงั้นๆแหละมันไม่ get into that point ว่ากันไปหน่อย point ก็คือจุดหนึ่งมันไม่ไปถึงจุดอะไรจุดที่มัน inner ก่อนจุดคลายหมกคลายแมทที่เขาพูดกันเลยครับผมพูดใช่ว่าจุด innerจุดที่มัน inner คือมันซึมซับเข้าไปในเนื้อเยื่อแบบลึกๆแบบซ่านซ่าประมาณนั้นครับแบบขนลุกขนพองแบบร้องห่มร้องไห้น้ำตาร่วงน้ำตาไหลให้มันหลั่งมาเป็นทะเลมหาสมุทรอะไรทำนองนั้นมันลึกเข้าไปคือกระดานนั้นนี่ก็ด้านความรู้สึกที่มันลึกซึ้งครับเรื่องคนเผลอๆเนี่ยไม่ได้กินหรอกบอกให้ได้
นะความคิดไม่เนียนหรือว่าความคิดไม่เนียนแปลว่ามันหยาบเนาะจะไปเก็ตพวกนี้ยังไงก็ไม่เก็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องใส่เข้าไปรูปของฟิลลิ่งฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็คือตัวเราฟิลลิ่งก็คือตัวเราอีกฟิลลิ่งแอนด์ฟิลเลอร์นะฮิลลิ่งฮิลเลอร์นะต้องเข้าใจให้ได้นะพี่เอ๋ยเพราะมันถึงยุคของมันนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเนี่ยเนาะก็เป็นไปตามนั้นกลับมาหาทุกข์อีกทีหนึ่งเพราะมีคนตีไม่แตกมันดูแค่ภาษาจำคำเดียวนะฮะทุกข์คือตัวเกิดนะครับทีนี้ในโลกของความเป็นจริงไอ้ตัวที่มันเกิดมาเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างก็มีคำว่าพลังงานเห็นไหมพลังงานย้ำคำว่าพลังงานทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างก็มีพลังงานทั้งหมดนะเข้าใจไหมพอเวลาพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เขาก็พากันเรียกว่าอะไรนะสสารแปลให้ตรงกับทางด้านพุทธศาสตร์คือตัวคำว่าอัตตานะอัตตาตัวตนนั่นคือตัวสสารก็คือตัวเกิดนะที่ใดมันมีสสารที่นั่นมันจะต้องมีพลังงานไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้แหละที่ต้องมาวิเคราะห์กันให้มันลึกซึ้งที่สุดนะอย่าเพิ่งมาหาตัวเราไปหาสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนก้อนหินดินทรายกับสิ่งที่มีชีวิตที่มันเป็นต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้ามันก็มีพลังงานก้อนหินก็มีพลังงานของต้นไม้ใบหญ้ากับพลังงานของสิ่งที่มีชีวิตถามว่ามันต่างกันไหมต่างกันไหมใครสรุปว่ามันต่างกันผมว่ามันไม่ต่างกันเลยนะมันต่างกันแค่ส่วนหนึ่งมีชีวิตอีกส่วนนั้นไม่มีชีวิตไอ้ที่มีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีคำว่าเติบโตขยายตัวต้นหญ้าก็ได้ต้นหมากรากไม้ทั่วไปมีชีวิตชีวิตคือการเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนไหวเห็นไหมนี่ภาษาลูกงองชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ถ้าไปถามต้นไม้อ่ะก็มันปลูกอยู่กลางทุ่งนามันก็อยู่ทุ่งนาแล้วมันจะเคลื่อนไหวไปไหนวะเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปไหนวะเนี่ยทำไมถึงมาพูดว่าต้นไม้มันทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพราะมันเป็นชีวิตเอาอะไรมาพูดลุงหงอกโอ้ยหงอกสวนกลับได้ไหมถ้างั้นขออนุญาตนะเอาอะไรฟังทั้งนั้นนี่เป็นต้นถ้าจะมาจับผิดจับถูกกันเอาอะไรฟังคำพูดนี้พูดกันมา20 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ฟังให้ดีนะครับต้นไม้มันเป็นชีวิตเนาะมันเคลื่อนไหวยังไงแล้วมันเคลื่อนที่ยังไงคนไม่มีความคิดเนียนๆเนี่ยมันเก็บไม่ได้เก็บตกไม่ได้หรอกครับไอ้ผมมันสุดยอดในความเนียนเนี่ยโอเคไหมมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ยลูกงอกได้แล้วครับแอบนอร์มอลอันคอนเซียสนั่นต้นไม้มันเคลื่อนไหวยังไงเอาไงเนาะเคลื่อนไหวเอาลมพัดได้ไหมพี่นะ
เออก็โยนไปโยนมาเนี่ยเห็นไหมตัวต้นมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแล้วเนี่ยผมว่ามันสะเทือนหมดนะเด็ดดวงดาวสะเทือนเด็ดดอกบัวสะเทือนทั้งดวงดาวนะแม้ว่าปลายยอดไม้มันจะไหวติงไปเลยไอ้โคนและรากนะมันจะมีผลหมดนะครับไหนนะคิดแทนต้นไม้ลุงหงอกนี่มันเกินบ้าจริงๆนะมันบ้าจริงๆนะมันคิดแทนต้นไม้มันบ้าจริงนะไอ้หงอกไอ้หงอกนี่มันบ้าจริงเอาต้นไม้อยู่ไปคิดแทนต้นไม้ได้ไงวะเนี่ยก็คุยคนมันคุยกับต้นไม้รู้เรื่องไม่งั้นจะเรียกว่าต้นไม้เป็นยาหรือนะครับพืชเป็นยาเนี่ย ใช่ไหมฮะโอเคนะเคลื่อนไหวคือนะลมพัดนะทีนี้ลมมันทำไมจึงพัดถามอย่างเด็กๆนี่นะครับถามโง่ๆถามแบบเด็กๆเนี่ยครับผู้ใหญ่คนไหนจะมาตอบทีเนี่ยลมมันทำไมถึงพัดไอ้คำว่าลมเนี่ยก็คือภาษาอยู่ว่ายังข้ามแหละใช่ไหมฮะใช่นะเออมีใครรู้สึกบ้างและหรือไม่รู้สึกบ้างมนุษย์ unconscious มันแปลว่ามนุษย์ไม่มีความรู้สึกนะแต่ทำไมมันจึงรู้สึกง่ายจังนะเรื่องของคำว่าความกดความดันความชื้นหรือความร้อนเนี่ยผมนี่เป็นคนที่มีความรู้สึกที่ไวมากเรื่องเนี่ยแต่ไม่ใช่คำว่ารู้สึกไวมันไม่ใช่เหมือนชาวบ้านนะชาวบ้านพวกไอ้พวกภูมิแพ้นี่ไงความกดความชื้นเปลี่ยนแล้วอัชเชลอัชเชลเนี่ยไอ้ความรู้สึกไวอย่างนั้นมันไม่ใช่ลุงงอกใช่ไหมคนทั้งโลกรู้สึกไวเหลือเกินอากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บโอ้ยเป็นหวัดเป็นไอกันทั่วบ้านทั่วเมืองทําไมลุงงอกมันจึงไม่เป็นก็แปลว่าไอ้เจ้าความรู้สึกที่ชาวโลกพูดถึงกันมันคนละเรื่องกับความรู้สึกของลุงงอกความรู้สึกของลุงงอกมันเกี่ยวเรื่องของความกดอากาศที่มันกดตัวเรามาเห็นไหมฮะกับความดันของตัวเรามันดันไปสู้กันที่ใดมีความกดที่นั่นก็จะมีความดันก็แค่นั้นเองเอาลูกโป่งหนึ่งใบก็ได้สูบลมเข้าไปเต็มกดข้างนอกข้างในมันก็จะดันออกไปสู้กันมันอยู่รูปตรงข้ามหมดความกดกับความดันต้นไม้ก็เหมือนกันเวลามันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ถูกความกดความดันของอากาศนะครับมันคือต้นไม้น่ะนะฮะไอ้ด้านหนึ่งน่ะมันจะมีความกดด้านหนึ่งมันมีความกดเข้าไปอากาศนี่แหละกดนี่แหละครับทีนี้มันจะแปรผันได้ง่ายได้ไวก็มีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดความต่างระหว่างต้นไม้ที่มันอยู่ตรงมันก็เลยโอนไปมาอย่างเงี้ยอีกอย่างมันเป็นวงกว้างมันเป็นพื้นที่งั้นกระแสลมต่างมันก็พัดโชยก็เห็นอยู่ครับเคลื่อนไหวกันอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละคำว่าเคลื่อนไหวก็อยู่ในกรอบนี่แหละครับคำว่าเคลื่อนไหวชีวิตคือการเคลื่อนไหวโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าต้นไม้ตายเนี่ยต้นไม้ตายมันโอนเอ็นไปมาอย่างนี้ไหมสังเกตสิครับต้นไม้ตายต้นไผ่ตายโอนนะก็ลำต้นมันอ่อนเนี่ยต้นไผ่แต่ถ้าหากว่าต้นยางตายทีนี้ต้นยางต้นยุงต้นยางเนี่ยไม่ยุงไม่ยางเนี่ยถ้ามันตายแข็งโดเลยนะลมพัดมาก็ไม่รู้สึกรู้สาเลยทีนี้หักก็หักโค่นตึมไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ความเป็นชีวิตมันก็อ่อนไหวได้ถ้าไม่มีชีวิตมันก็แข็งกระด้างโอเคไหมครับเราก็จะมองเห็นว่าไม่มีชีวิตก็แข็งกระด้างจังมีชีวิตมันก็อ่อนไหวไปตามความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจึงเกิดคำว่าเคลื่อนไหวได้จะบอกว่าลมพัดมันก็ไม่พิษแล้วครับถ้าลมไม่มีความร้อนอากาศไม่มีความร้อนมันก็ไม่มีลมโอเคไหมใช่ไหมฮะอากาศถ้าไม่มีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันก็ไม่มีลมแปลว่ามันก็ไม่ขยายตัวม
เมื่อไม่ขยายตัวมันก็ไม่มีความต่างศักย์กันระหว่างด้านซ้ายด้านขวาหน้าหลังนี้เป็นต้นโอกาสที่มันจะโอนเอ็นไปมามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นความต่างความกดนี่แหละครับระหว่างสองด้านอะไรต่างๆนะมันจึงเกิดการโอนเอ็นไปมาเราเรียกกันชัดๆตามความเป็นจริงที่เราเห็นได้โดยตาคือเคลื่อนไหวพระโถจบข่าวไหมเนี่ยต้นไม้มันเคลื่อนไหวส่วนคำว่าเคลื่อนที่ที่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปไหนมันอยู่กลางทุ่งนาก็อยู่ทุ่งนาเนี่ยตั้งแต่มันเกิดมาไม่ได้เคลื่อนที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมก็ตาไม่เนียนไงไม่เนียนพอที่จะพินิจพิจารณาว่ามันเคลื่อนที่ได้ยังไงก็จากเล็กมันโตขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่ที่สูงใช่ไหมแผ่เก่งก้านสาขาไม่ใช่เคลื่อนที่เลยใช่ไหมครับรากก็เหมือนกันมันก็โยงใหญ่ไปเรื่อยรากมันนั่นคือลักษณะการเคลื่อนที่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่มันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ย กลับมาหามนุษย์เราเหมือนกันเนี่ยเคลื่อนไหวก็หัวใจเต้นตุบตับอย่างเงี้ยเคลื่อนที่ก็วิ่งไปก็วิ่งไปเถอะครับเห็นไหมในชีวิตของมนุษย์สัตว์เห็นไหมใช่นะมันเห็นชัดกว่าต้นไม้เยอะมากคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการพินิจพิจารณาในเชิงธรรมชาตินั้นมันจึงเนียนมากเนียนมากเลยละเอียดเหลือเกินครับนะใครล่ะครับจะมีอารมณ์ละเมียดละไมละเอียดจนปานนั้นอารมณ์คืออะไรก็คือใจเราเนี่ยใจคืออะไรคือความคิดนะความคิดของเราพินิจพิจารณาให้เกิดความละเมียดละไมจากความกดความดันความชื้นซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาทั้งหมดรวมและหลงจ้องนั่นแหละคืออนิจจังวตสังขาราแปลว่ามันไม่นิ่งหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดมันเกิดมาเป็นตัวตนของต้นไม้เกิดมาเป็นตัวตนของก้อนหินมันก็ทุกข์เหมือนกันนะว่าคำว่าทุกตัดตอนตีแตกตัดตกแล้วระหว่างก้อนหินกับต้นไม้นะกลับมาถึงมนุษย์เราทำไมมันทุกจังมันทุกมันคืออะไรความลำบากเป็นทุกไหมยากจนเป็นทุกไหมไม่รู้มันเกิดมามันล้วนแต่เป็นทุกบอดนะ ใช่ไหมครับความลำบากยากจนมันก็เป็นทุกไม่เกิดมาเป็นเราลำบากยากจนมันก็ไม่ทุกเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าทุกตัวนี้ต้องให้มันตีให้มันแตกมันจะไปต่อได้ไม่มันก็ผิวเผินอยู่เงี้ยครับ 2,000 ปีที่ผ่านมาก็อยู่เงี้ยก็ล้อกันไปล้อกันมาก็อยู่เงี้ยครับมันถึงเกิดลูกหงอกขึ้นมานาทีนี้นะย้ำเป็นครั้งที่155นะฮะลูกหงอกแต่มัน abnormal กับ unconscious นะบอกจะลืมไหมครับลูกหงอกนั้นมันอยู่ในจุดที่อธิบายอาการิโกได้ชัดที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้ด้วยนะวันนี้นะใครสนใจอากาลิโกก็ติดตามมาน่าจะรู้ว่าท่านคือใครนะท่านที่อยู่หน้าจอน่ะคือใครรู้ง่ายๆไม่หญิงก็ชายแล้วว่าไม่ต้องมาเปิดดูภายนอกภายในแล้วถูกหน้าตาเดินผ่านมันก็รู้จักว่าหญิงหรือชายก็แค่นั้นไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะโยมไม่ใช่แค่หญิงและชายนะโยมมันยังมีมิติหลายมิตินะแล้วคิดยังไงเนี่ยความคิดล่ะเห็นไหมครับความคิดฝ่ายหญิงเป็นยังความคิดฝ่ายชายเป็นไงนะความคิดยังไงมันก็ไม่เหมือนกันยังไงก็ไม่ตรงกันโดยเด็ดขาดมันอยู่ในกลุ่มที่ไปกันได้ไหมใช่ไหมมันอยู่ในกลุ่มนึงมันไปกันได้ไหมคุยกันรู้เรื่องไหมนะอย่างนี้เป็นต้นมันนี่จะไปต่อได้มิฉะนั้นจะไปต่อไม่ได้ไปไหนก็ทะเลาะกันทั้งตีเดินหน้าเดียวกันทะเลาะกันออกซ้ายก็ทะเลาะกันออกขวาทะเลาะถอยหลังก็ทะเลาะกันแล้วมันจะไปด้วยกันทำไมวะอย่างเงี้ยใช่ไหมต่างๆเหล่านี้นะครับลองใคร่ครวญให้มากๆเอาไว้หน่อยอะไรกันนะอีกครั้งนึงฮะสรุปเป็นครั้งที่155ก็ได้ไม่เกิดไม่ทุกข์เกิดมาทุกข์แน่นอนทีนี้เมื่อเวลาทุกข์มันหนีไม่ออกเรียกมันเต็มความทุกข์ขังความทุกข์มันโดนขังขังอยู่ในกรงขังอยู่ที่จำกัดความทุกข์มันโดนขังความทุกข์มันโดนขังอยู่ในบ้านของเราไปไหนก็ไม่ได้
ความทุกข์มันโดนขังอยู่ในอาชีพของเราเปลี่ยนอาชีพอื่นไปไหนมันก็ไม่ได้ก็ยอมรับทุกขังทุกขังในบริบทพวกนี้นะถ้าเข้าใจกับมันจริงๆมันก็ก่อให้เกิดความเจริญทุกขังในงานอาชีพไปได้ไม่ได้เนี่ยมันก็เจริญงอกงามเห็นไหมทุกขังเรื่องตัวเราถ้าเข้าใจกับตัวเราตัวเราก็เจริญงอกงามถ้ามากถ้าไม่เข้าใจทุกขังสภาวะของทุกขังในตัวเรามันก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงนะครับมันก็ย่ำแย่ไปหมดเลยนั้นคำว่าทุกขังเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเข้าใจให้โดยแจ้งซึ่งมีมนุษย์เท่านั้นที่จะจำแนกแจกแจงสิ่งเหล่านี้ออกมาขึ้นมาได้หรือใครจะวางลุงออกว่าไงจริงๆนะห่วย ลุงออกว่าไงจริงๆเอาเอาใครเห็นด้วยทีนี้เอายกขาหน้ามาเลยใครเห็นด้วยดูสิดูใครเห็นด้วยดูยกนิ้วเห็นด้วยก็แชร์เข้าไปสิครับใช่ไหมถ้าเห็นด้วยก็แชร์มันเข้าไปจะแชร์ใครก็ว่าไปเอามาอย่างดูสิเห็นด้วยกี่ละโอ้โหมาแล้วปืดก็แปลว่าเข้าใจนั่นนะฮะเอาทั้งอะไรทั้งชอบทั้งแชร์เลยเนี่ยเอาเข้าไปปืดถึงกึนก็ว่าถึงกึนถึงใจพระเดชพระคุณก็ว่าจำแนกให้ได้ครับจะมีความสุขนะครับก็ผมจำแนกได้ผมก็ไม่เคยทุกข์ใครจิใครจะขึ้นช้างลงม้าก็เชิญจำแนกแจกแจงได้ก็เล่าสู่กันฟังกับคนหน้าจอในจอนี่แหละถูกเอ้ยพี่ก็มันจะหนีไปไหนกันนะครับอ้าวปุดโอ้โหไหลมาเทมาเลยวันนี้โอเคก็ยินดีครับผมยินดีครับเอานะตอนนี้ผมจะเริ่มร่ายยาวตั้งแต่ท่านแรกนะโอ้ยลมพัดมาเต็มที่เลยลมพัดลมโชยเห็นไหมพูดเรื่องลมพัดมาเลยเห็นไหมเอาเลยตืดดูสิมีผู้ใดสงสัยบ้างเด้อจะถามอะไรก็ถามกันมานะนี่ที่นี่ห้ามทวงหนี้อย่างเดียว จะขึ้นเขาลงห้วยก็ว่ากันไปแต่ห้ามทวงหนี้ผ่านจอ พูดจะเป็นหนี้ก็เนี่ยเอานะปืดๆสวัสดีลุงงอกเขารู้ทั้งโลกแล้วลุงงอกเพียวนิจี รู้ทั้งโลกนะเอาเดี๋ยวนะแม่นคักแท้ลุงโอ้ยอยู่เบนเยี่ยมกับไทยแต่ไม่ไกลสำหรับคุณลุงค่ะสาธุหนูเข้าใจค่ะลุงเข้าใจกับรอวันเข้าถึงคุณโยม นะภาพเสียงชัดเจนดีโอเคเอารีบเตรียมคำถามนะจ๊ะรับฟังรับชมครับตามรู้ครับตามรู้ตามฟังว่าไปหน่อยฟังครับไปถ้าฟังแล้วมันบันเทิงปัญญาก็น่าฟังเลยครับถ้าไม่บันเทิงปัญญาเลยก็โอ้ยก็บ้านใครไม่ดีกว่าเออกำลังตอบกลับศูนย์วิจัยพรุ่งนี้นั่งกล้าวหยุดนะครับเพราะว่าจะไปมีคนตายก็ตายไปทำไมจะต้องมาเดือดร้อนให้ลุงออกไปเผาให้โอ้ยจริงๆนะเดือดร้อนกันจังตายก็ส่วนตายทำไมต้องให้ลุงออกไปเผาเลยโอ้ยคนอื่นเผาไม่ได้ไงกันรับปากก็แล้วก็ต้องไปที่ว่าเนี่ยนู่นตาคงตาคลีนั่นเองโอเคนะวันนั้นพรุ่งนี้นั่งกล่าวหยุดนะครับจังให้ทราบเด็กมาเกอร์นะถามไทยไปมาเนี่ยนะเนี่ยเพิ่งบอกว่าเรื่องเป็นเรื่องตายมันห้ามไม่ได้มันเกิดชนหกทนายใดไหมครับเอ้าคนเขาตายเขาบอกญาติโกโหติกาเขาไว้บอกว่ามาเผาคนแรกให้นะเผาสุดท้ายไม่เอาด้วยไหนมาไปงั้นไป
ตกลงก็ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปนู่นนะแถวแถวอะไรนครสวรรค์นั่นนะใช่ไหมครับอือหือโอเคครับรับแซบแต่ไม่มีคำถามเลยมีคำถามหน่อยนะต่อลมหายใจให้หน่อยพี่ก็โอ้โหคุณโอไฮโอเนี่ยเตรียมตัวรับนะครับวันนี้สั่งให้เขาทำประกันการเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโอไฮโอไม่ต้องวอรี่นะครับประกันการเดินทางลูกจะมูลค่า5 ล้านบาทจะบอกให้ทราบไม่ได้ประกันเล่นๆนะเกิดมันตายกลางอากาศจะได้มีเงินมาใช้คนก็อย่าง5 ล้านนะลุงออกไปไหนทีต่อไปคงจะต้องประกันเป็นทีละ10 ล้าน20 ล้าน50 ล้านนะจิยอดประกันออกซิเจนที่ให้คนป่วยถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าคะหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในออกซิเจนอีกทีครับพอเวลาพูดคำว่าออกซิเจนถามว่ามีกี่คนจะมองเห็นก็ได้แต่สัญลักษณ์ตัวโอก็คือเลข0นั่นแหละครับเลข0 ก็อยู่แค่นี้สัญลักษณ์เดินมาเกือบตายก็อยู่แค่นี้ออกซิเจนเอาสัญลักษณ์มาว่ากันนะใครอยากจะรู้สิ่งนี้เอาความรู้สึกมาเป็นตัวยืนยันว่าไอ้ที่เขาว่าออกซิเจนนั่นน่ะมันเป็นตัวยังไงมันมองไม่เห็นโอเคไหมครับมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกได้จริงๆเพราะฉะนั้นทฤษฎีการงับอากาศใช้คำว่าทฤษฎีนะครับเปลี่ยนแปลงได้ทฤษฎีการงับอากาศที่ไตเติ้ลแมนเขานำเสนออยู่นั่นนะครับเอาไปใช้เขามีสกิลของเขาโดยเฉพาะมีสกิลมีสเกลแล้วก็มีสโคปในการอธิบายให้มันเกิดองคาพยพกระดองมาให้เห็นกว้างเห็นไกลให้เข้าใจให้เข้าถึงให้มีความรู้สึกลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนมากครับนะพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในออกซิเจนที่พูดถึงกันเนี่ยครับมันมหัศจรรย์ไปอย่างยิ่งครับใครอยากค้นพบออกซิเจนมาพูดในโลกวันนี้มันเรื่องของเขาแต่ผมรู้ว่าคนที่เขาค้นพบเขามาเอาตัวหนังสือตัวอักษรมาเล่าสู่กันฟังนั่นเป็นคนโปแลนด์ครับนั่นเป็นคนโปแลนด์ยุคสมัยนั้นก็เป็นขึ้นตรงนี้กับรัสเซียนะสหภาพอะไรนะรัสเซียโซเวียตรัสเซียสภาพโซเวียตรัสเซียโซเวียตรัสเซียเห็นไหมครับคนโปแลนด์ไม่รู้ผมก็จำชื่อไม่ได้ผมไม่ได้เรียนวิชาเคมีนะฮะถ้าผมจำนี่จำผมจำทุกเม็ดอ่ะก็เล่าสู่กันฟังอันนี้มันก็ได้แค่ตัวรหัสเอามาดูมองก็ไม่เห็นในอากาศมันจะมองเห็นได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมครับมันมีไหมมีก็มีก็แค่นั้นเองแต่สิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยฟิลลิ่งจริงๆครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศเป็นการเบิร์นโอ้โหตัวนี้มันสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับทำนะครับนะเราต้องการจะให้ทุกคนได้เข้าใจนะโอเคนะคนอาจารย์ต่อนะครับออกซิเจนที่คนป่วยถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าคะออกซิเจนตัวออกซิเจนนะฮะฟังเลยนะพอเวลาพูดคำออกซิเจนตัวเดียวเนี่ยตัวออกตัวเดียวมันพูดในคำว่า1 อะตอมนะ1 อะตอมประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนที่เขาว่าแต่เรารู้สึกได้แน่นอนอิเล็กตรอนเขาว่าแต่เขาไม่รู้สึกลูกงอกว่าตามเขาแต่เรารู้สึกใช่ไหมโอเคงั้นประกาศให้ดีเถอะว่าตามเขาเพราะเรากับเขามันอยู่ด้วยกันในโลกใบนี้พูดภาษาเขาไม่เสียหายเขาต่างหากที่ไม่รู้เราเพราะเราพูดถึงความว่าฟีลลิ่งหรือความรู้สึกโอเคไหมครับถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่รู้ตรงนี้
นั้นจึงจำเป็นมากต้องทำนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะออกซิเจนเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าต้องตอบว่าไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ามันอยู่ในรูปคำว่าอะตอมของออกซิเจนต้องบอกว่าไม่รู้สึกแต่ถ้าหากว่าเจาะลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งภายในอะตอมอีกทีหนึ่งส่วนนั้นเขาเรียกว่านิวเคลียสภาษาอะไรนิวเคลียสนะประกอบไปด้วยนิวตรอนกับโปรตอนกับนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางนิวตรอนโปรตอนมันทวินวันสองสิ่งเนี่ยมันอยู่ที่ที่เดียวกันพอจับแยกไปซะจับแยกนะครับปุ๊บตรงกลางคือพลังงานที่บริสุทธิ์เหมือนกับภาษาพระพุทธศาสนาเหมือนเป๊ะเลยทุกประการเลยครับนะภาษาพระพุทธศาสนานี่คือรูปนี่คือรูปนี่คือนามรูปกับนามรวมที่เดียวกันถ้าใครก็ตามที่สามารถแยกรูปออกจากนามแยกนามจากรูปได้ดังนี้ปุ๊บตรงกลางก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์จบเราจะรู้คือทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมตรงนี้จะรู้งั้นพวกเราชาวคณะค้นพบไอ้ตรงนี้บ้านเราดอททีวีสารดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบตรงนี้มันสุดที่จะวิเศษเกินที่จะพรรณนาเพราะฉะนั้นจึงเอาความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินมาเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่ค้นพบแล้วก็เอามาใช้ได้จริงมันมีแล้วแน่นอนงั้นไม่ต้องอ้างตำราอ้างถึงความรู้สึกของทุกคนจะได้รับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยเด็กเล็กเด็กโตจะรู้สึกทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนบริโภคอากาศทุกวันมาตั้งแต่เริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้ต่อไปอีกนานเมื่อทุกคนบริโภคอากาศมันก็อากาศมาพูดกันได้สบายมากเห็นไหมครับในโลกใบนี้เนี่ยนั่นๆๆอากาศคนเกิดก่อนคนพบแต่คนเอามาใช้ให้มันเกิดประสิทธิผลจริงๆก็นั่งพูดอยู่นี่เอาไงล่ะถ้าใครอยากจะใช้ได้จริงก็ทำกันไปตามด้วยสิครับโอเคนะพยายามตามไททันแมนนะเรื่องนี้เรื่องของการงับอากาศนะฮะอย่าให้ผมมาแสดงบทบาทนี่เลยครับผมจะไปเรื่องอื่นไม่งั้นผมจะมาก่อเขียวแถวนี้ผมจะไปเรื่องอื่นไปในลักษณะที่นะโอเคเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจต่างกันแล้วเชื่อเข้าใจต่างกันก็ดีแล้วครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะไอเป็นถังออกซิเจนที่เขาว่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถามว่าก็มาจากไหนออกซิเจนเนี่ยไอตรงออกซิเจนที่มันถังไอที่ไปให้ออกซิเจนในโรงพยาบาลเนี่ยมีใครตอบได้ไหมครับออกซิเจนมันมาจากไหนมันมีบ่ออยู่หรือเปล่าอ๋อไปตักออกมาหรือเปล่าน่าคิดนะน่าคิดนะพี่ออกซิเจนเนี่ยเอามาจากไหนเนาะเอามาจากน้ำหรือเปล่าใช่ไหมได้ไหมมาจากน้ำได้ไหมทำไงล่ะต้มน้ำหรือไงให้มันเดือดกลายเป็นไอแล้วเข้าสู่กระบวนการของแยกเขามีการแยกธาตุนะครับไฮโดรเจนไปส่วนหนึ่งออกซิเจนไปส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคไหมครับไฮโดรเจนไปส่วนหนึ่งออกซิเจนไปส่วนหนึ่งมันจะอะไรมาทำเป็นออกซิเจนได้ขนาดนั้นนะโอเคนะเอาฮะไอ้เจ้าออกซิเจนที่มันออกมาจากที่เขาว่าต้นไม้ใบไม้มันสังเคราะห์แสงใช่ไหมล่ะมันจะคล้ายออกซิเจนก็บอกมาถามว่ามันใช่หรือมันใช่หรือถ้าถามผมนะมันจะคายพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาจากใบไม้ครับพลังงานบริสุทธิ์จะบอกให้ทราบว่ามันคายออกมาได้ยังไง
อะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองพลังงานผสมมันมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้นะมันจะออกมาก็ต่อเมื่อโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองเวลามันหมุนมันต้องดูดเข้าไปในดูดมันจะมีผลักด้วยนะไอ้ที่มันผลักมาเนี่ยมันผ่านก้อนหินก็ออกก้อนหินผ่านทรายก็ออกไปทรายโอเคไหมครับผ่านน้ำทะเลมันก็ออกไปผิวน้ำทะเลพลังงานตรงเนี้ยผ่านต้นไม้มันก็ออกไปผ่านต้นไม้ใบหญ้าไปเห็นไหมครับจำเป็นไหมจะต้องมาออกมาจากออกซิเจนว่าต้นไม้ผลิตมันไม่ใช่มันออกมาจากกลางทะเลทรายสบายๆเลยพลังงานที่ว่าเนี้ยขอให้โลกมันหมุนเถอะเนี่ยเพราะโลกมันหมุนมันจะเรดิเดี๋ยวนะเรเลเรชันเดี๋ยวนะเนี่ยนะถ้าพูดถึงคำว่าต้นไม้นะฮะมันจะออกมารูปแบบของเรเลชันแปลว่าออกปลายสุดของใบไม้ต้นก็ไปแล้วแต่ถ้าหากพูดถึงกรอบของโลกทั้งหมดนะครับมันจะเป็นคำว่าเรเลเอทแปลว่าออกไปปุ๊บสุดขอบโลกมันจะดึงกลับมาแล้วเรียกว่าเรเลเอทโอเคไหมถ้าเป็นต้นไม้เป็นเรเลชันออกไปเนี่ยพลังงานที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นก้อนหินก็เรเลเอชันออกไปออกจากก้อนหินออกจากก้อนหินนั้นก้อนหินก็มีสิทธิ์ที่จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงมวลหรือว่าเวทที่คือน้ําหนักมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงน้อยไปลงเรื่อยนี่คําว่าเปลี่ยนแปลงกฎของการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนี้ทํานองเดียวกันโลกมันก็จะเล็กลงเล็กลงไปเหมือนกันนะเวทหรือว่ามวลจะลดลงเหมือนกันครับโลกใบนี้เห็นไหมถ้าคิดในกรอบใหญ่ๆแล้วโลกมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคพยายามจินตนาการไปผมก็พยายามที่จะลากดึงผมใช้คำว่าลากดึงนะฮะชี้เนี่ยชี้นำพาเสมือนหนึ่งคำว่าลากดึงลากดึงขออนุญาตใช้ว่าลากดึงภาษาไม่เหมาะสมแต่มันมองเห็นภาพลากดึงท่านที่อยู่หน้าจอให้รู้ตามโอเคไหมครับขออนุญาตใช้คำว่าลากดึงภาษาไม่เหมาะไม่สวยแต่มันเห็นเป็นภาพลากดึงลากดึงช้างมาวัวควายลากดึงก้อนดินก้อนหินเนี่ยนะครับชี้แนะชี้นำมันยังไม่เห็นภาพพอนำพามันก็ยังสู้กับว่าลากดึงไม่ได้มันเห็นภาพชัดเจนโอเคไหมครับนี่เป็นขออนุญาตใช้คำว่าลากดึงแล้วก็ช้อนต่างหากโอ้ยแค่นะค่อยๆนำพากันไปเรื่อยๆนะครับตกลงเข้าใจดีเนาะคุณนัชชาเจเจโอเคตกลงสรุปนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในออกซิเจนที่เขาว่าโอเคไหมตัวออกซิเจนมันไม่บริสุทธิ์ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในออกซิเจนสรุปพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำฮะเป็นภาษาที่สุดท็อปแล้วครับไม่มีใครที่มาใช้ภาษาได้หนักแน่นชัดเจนดีเกินกว่าลุงงอกหรอกบอกให้พลังงานบริสุทธิ์ครับมันไม่ใช่มันค้นพบแล้วมาใช้ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรมาใช้รักษามนุษย์ไงสองมือเปล่านี่แหละโอเคไหมรักษามนุษย์รักษาสัตว์อยากจะบอกว่ารักษาต้นไม้ใบหญ้าด้วยเหมือนกันแหละมันจะเกินไปโอเคไหมโอเคไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักคุณอาคุณอาคุณป้าคุณลุงยกเว้นลุงงอกคุณลุงคะหนูถ้าไม่มีคุณลุงคงยิ้มไม่ได้ค่ะมาฟังคุณลุงนั่งยิ้มอยู่คนเดียวยิ้มแล้วกระดิกนิ้วด้วยนะครับกระดิกนิ้วเท้าด้วยมันเป็นดนตรีไปเลยเป็นดนตรีมันเป็นนันทนาการหรือสันทนาการอยู่กับลุงงอกก็ถือเป็นสันทนาการนันทนาการสนทนาการแล้วกันง่ายดีเพลินไปตามหนูมีคำถามจะขอถามลุงออกหน่อยค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนมีเหตุการณ์คือไปห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนเพื่อนใช้ลิฟต์ขึ้นด้านหลังแต่ตอนออกจากลิฟต์ออกมาด้านหน้าของห้างหนูเห็นเป็นด้านหน้าออกมาด้านหน้าของห้างหนูเห็นเป็น
ด้านหน้าแต่เพื่อนบอกเป็นด้านหลังถูกแล้วตอนเพื่อนพูดหูของหนูไม่ได้ยินอะไรทำไมจึงเป็นแบบนี้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้ป่ะเนี่ยถ้าผมตอบนะตรงนี้นะครับผมไม่กล้าตอบหรอกเพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์มันไม่อยู่ในที่เดียวกันถ้าหากว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะก็เชื่อว่าผมตอบได้คลีนได้ก็เคลียร์แน่นอนทั้งเคลียร์และก็คลีนด้วยนะครับทั้งคลีนและก็เคลียร์ด้วยแต่ถ้าหากว่าคนละเหตุการณ์สถานการณ์อยู่ห่างกันอย่างนี้ผมคงไม่สามารถที่จะตอบแทนตรงนี้ได้นะครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของคำถามนะครับเอาเป็นว่ากรณีนี้ยืนยันว่าตอบแทนท่านไม่ได้จริงๆโอเคนะเนื้อมันจะกลายเป็นอะไรวะคนอยู่คนละที่นึกมาตอบแทนเขารู้สึกกันได้ยังไงเนี่ยโอเคนะไม่ได้ก็แล้วกันนะยอมรับว่าตอบไม่ได้กรณีนี้นะครับถึงตอบไปก็ไม่เก็ตหรอกผมจะรู้ว่าไม่เก็ตนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นฟิลลิ่งแท้จริงถึงต่อไปก็รู้ๆไปนะไม่ get into นะ into that point คือมันไม่เจาะลึกเข้าไปในจุดที่มันเป็นนิวเคลียสมันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไปเรื่อยเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักลุงออกที่แน่ๆวันนี้อิ่มมาแล้วจ้างั้นต่อได้ยาวเราเองก็ยังเป็นคนที่ยังทุกข์ของตัวเองอยู่ใช่ไหมครับก็เพราะยังพัฒนาให้สิ้นการเกิดอีกยังไม่ได้ขึ้นชื่อเดินเหินผมเองก็มีทุกข์ก็มันมีตัวตนมาแล้วมันก็มีทุกข์แต่ผมจำแนกทุกข์ตัวนั้นมันแตกฉานเรื่องทุกข์มันก็เลยเสมือนหนึ่งไม่มีทุกข์จริงๆนะมันมีทุกข์แต่เราเข้าใจเรื่องของพอยต์ของทุกข์จริงๆนะเข้าใจลึกซึ้งจนกระทั่งหมดแล้วจึงเสมือนว่าเป็นคนที่ไม่มีทุกข์โอเคไหมมีตัวตนเมื่อใดมีทุกข์ทั้งหมดไม่ยกเว้นตามภาษาพุทธศาสตร์นะครับไม่ยกเว้นตัวเกิดหรือเป็นทุกข์แม้แต่ไฟแช็กมันขีดมันเนี่ยไอ้ไฟที่มันลุกชั่วๆมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ทุกข์คืออะไรมันร้อนเนี่ยมันทุกข์มันร้อนเนี่ยตัวมันร้อนมันก็เป็นทุกข์แต่มันพูดไม่ได้ลุงหมอก็เลยถือโอกาสพูดแทนมันซะเลยไฟเนี่ยมันทุกข์ดวงอาทิตย์มันก็เป็นทุกข์ไงมันร้อนรนภาพโดยรวมก็ร้อนรนทนไม่ได้นี่คือคำว่าทุกขังนะครับทุกโดนขังร้อนรนจนทนไม่ได้แน่แต่ผมมันเข้าใจสภาวะนั้นจึงประดุจเสมือนว่าไม่มีทุกมันไม่ใช่อมทุกนะคือแปลว่าตีทุกมันแตกแล้วเสมือนไม่มีทุกก็คือไม่มีทุกมันแตกแล้วเนี่ยตีคำว่าทุกมันแตกกระจายเปรี้ยงปร่างไปหมดทุกอนุธาตแล้วมันก็เลยไม่ทุกแมนบอโอเคไหมครับมันคำสองคำเนี่ยมันรู้นะแต่มันไม่เข้าใจอ่ะมันต้องรอวันเข้าถึงนะพี่เอ้ยนะครับหน้าวันนี้มันมีคนเข้าถึงเพียงหนึ่งเดียวรู้จะว่าไงกันก็ชวนกันเข้าถึงนะครับผมกำลังชวนท่านเข้าถึงอยู่นะท่านตามมาก็เข้าไปด้วยกันสิ่งของที่มีรูปทรงแหลมหรือผลไม้ที่เป็นหนามสามารถป้องกันคลื่นที่เป็นอันตรายกับเราได้เพราะอะไรครับของแหลมนะครับในเรื่องของทางไฟฟ้าเขาเนี่ยครับอย่างเช่นไฟช็อตไฟกระโดดผ่านช่องว่างเอางี้ดีกว่าเคยใช้รถอยู่ไหมครับหัวเทียนรถหัวเทียนหัวเทียนเนี่ยนะมันจะมีคำว่ากราวอิเล็กโทรดอยู่มันจะมีแกนกลางโอเคไหมแกนกลางของหัวเทียนจำศัพท์ไม่ได้ตอนนี้ตอนเขียนหนังสือขายมันจำศัพท์ได้หมดแล้ว
ตอนนี้มันไม่จำมันเลืองๆโอเคหัวเทียนนะมันที่มีช่องว่างก็เรียกว่าเขี้ยวหัวเทียนเขี้ยวหัวเทียนเนี่ยถ้าปลายมันแหลมมันจะกระโดดได้ไวถ้าปลายมันทื่อมันก็กระโดดช้าถ้าปลายมันทื่อมันทื่อรู้จักคำว่าทื่อไหมคำว่าแหลมเนี่ยแหลมก็คือปลายดินสออย่างเงี้ยโอเคไหมปลายดินสอคือแหลมแหลมเนี่ยฮะมันใช้แรงดันหน่อยเดียวมันก็กระโดดผ่านช่องว่างใช่ไหมแรงดันก็คือโวลเตจนั่นนะครับมันใช้แรงดันมันจะกระโดดผ่านช่องว่างได้ง่ายได้เร็วถ้ามันแหลมนะครับหรือในหนึ่งบอกว่ามันดูดซับอะไรล่ะขั้วต่างกันเนี่ยไวขึ้นเร็วขึ้นนะมันดูดเร็วมันส่งเร็วมันดูดเร็วโอเคไหมครับนั่นก็คือเรื่องของหัวเทียนพูดถึงเรื่องไฟฟ้าคือเรื่องหัวเทียนโอเคไหมครับพูดถึงการทดสอบทดลองในเรื่องของห้างปฏิบัติการก็เช่นเดียวกันผมเคยไปดูเขาทดสอบที่จุฬานะฮะคณะวิศวะไฟฟ้านะฮะพอดีญาติผมเขาสอนหนังสือที่นั่นญาติผมลูกอาจุมพลพรหมพิทักษ์คณะไฟฟ้าจุฬานักเรียนทุนเนี่ยทำมาเล่นไปเขาไปเรียนที่สวีเดนเขาได้ทุนไปตลอดไปทำปริญญาเอกเหลือวิชาเดียวจะจบเอกใช้เวลาตั้ง5 ปีไอ้คนเจ้าของวิชาเนี่ยดันมาตายห่าซะก่อนสวยชิบหายโทษทีขออนุญาตสุภาพแล้วเลยไม่จบเอกเหลือวิชาเดียวจะเทสอยู่แล้วนะครับจะมีการทดสอบแล้วนะจะเข้าในเรื่องของอินเตอร์วิวแล้วนะครับงงไหมเนี่ยไอ้พวกเปเปอร์เนี่ยผ่านมาหมดเรียบร้อยด้วยชานะจะเข้าไปสัมภาษณ์ก็มีคณะไงก็มีคณะสัมภาษณ์ไอ้คนรับผิดชอบจริงๆเนี่ยดันมาตายของตายหายตายกระเทียมซะก่อนนี่ก็แหละคนที่ไม่มีบุญขาดนิดเดียวเองเสียหายไปเยอะแต่เขาไม่ได้เสียใจเพราะความรู้คือความรู้ติดตัวอยู่แล้วล่ะครับเหลือแค่ใบบ้าๆใบเดียวนะเขาเล่าให้ฟังเราก็เลย get into อ๋อนี่เลยระบบการเรียนการสอนของเขาแหมก็ไม่เป็นไรแล้วครับเขาเล่าให้เราฟังเรามีหูเราก็ฟังไปเถอะครับอุ้ยมันไม่ได้เสียหายนี่โอเคอะไรต่อล่ะถึงไหนก็ไม่รู้ผมก็ไปเลยเถิดผมเหมือนกันเอาไปเรื่อยก่อนไม่รู้ถึงไหนเมื่อกี้เนี่ยของแหลมโอเคคุณเต่านะครับเต่ามังกรนะครับโอเคนะครับสิ่งของที่มีรูปทรงแหลมหรือผลไม้ที่เป็นหนามสามารถป้องกันคลื่นมันดูดซับคลื่นได้เร็วมันไม่ใช่ป้องกันคลื่นมันดูดซับคลื่นคลื่นก็คือคลื่นไฟฟ้าประจุบวกประจุลบเลยนะครับประจุบวกกับประจุลบนะครับเรื่องของไฟฟ้าก็คือพวกนี้พวกคลื่นจะดูดซับคลื่นได้เร็วเช่นหน้าจอเนี่ยหน้าจอเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ใกล้ๆเนี่ยครับมือถือมือถอยเนี่ยอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับออกมาจากหน้าจอนะครับเคยไหมครับเคยปิดทีวีไหมครับเอามือไปใกล้พอเวลาปิดปุ๊บมันจะจากเลยมันดูดเข้าไปอย่างเงี้ยโดยผักโดนผักโอเคไหมเคยไหมครับเนื้อถ้าหากว่ามีของแหลมต้นไม้ต้นพืชเช่นอะไรกระบองเพชรเหรอแหลมนะเอามาวางไว้ใกล้เนี่ยแล้วก็ดูหน้าจอนี่ไปนะจอนี่ก็ดูไปเช่นกระบองเพชรก็มาตั้งไว้แถวนี้อย่างมันบังตาเนี้ยคลื่นนี่มันก็จะดูดซับไปเงี้ยดูดซับไปแทนที่จะพุ่งมาหาเราเราก็เป็นสื่อนะอย่าลืมนะครับตัวเราเป็นสื่อนะครับต้นกับบองเพชรแหลมๆมันก็เป็นสื่อสามารถดูดซับไปตรงนี้ได้ซับไปได้แทนที่จะมาหาโดยตรงมันก็จะมาไม่มากนะน้อยลงไปอย่างน้อยสุดก็อ่อนลงไปถึง 80-90% ครับโอเคไหมครับกรอบแล้วให้ต้นไม้แหลมๆเนี่ยมาแอบสอบมาดูดซับคลื่นที่อยู่หน้าจอนี้อย่าให้มาถึงตัวเราตรงนักเห็นไหมครับก็คือเป็นหลักป้องกันนะป้องกันนะครับ
ไม่ใช่ป้ไม่ใช่ป้องกันคลื่นนะนะมาดูดซับคลื่นจากหน้าจอไปยังต้นกระบองเพชรกันแล้วกันโอเคไหมครับก็เข้าใจตรงนั้นรู้จักป้องกันตัวเองนะฮะของแหลมจะมีประโยชน์อย่างนั้นนะครับไอ้ของแหลมที่อยู่หลังคาบ้านก็เสาล่อฟ้านั่นไงโอเคไหมครับอันเดียวกันนั่นแหละฟ้าแลบที่มันจะมาลงโคนต้นไม้มันก็แลบเข้าไปตรงของแหลมก็ถือเป็นเรียกว่าสายล่อฟ้าคือตัวนำอย่างดีสายนี่มันตอกไปก็มีอะไรแท่งทองแดงตอกไปพื้นดินอีกประมาณสักเม็ดสองเม็ดนะครับเพื่อให้มันลงดินลงกราวไปเดียวอย่าให้มันผ่านอย่าให้ฟ้าแลบในอากาศนะครับไฟฟ้ารุนแรงมากนะครับอย่าให้มันลงต้นเสาเรือนถ้าลงต้นเสามันก็แตกหักหมดแล้วก็ต้นเสามีเหล็กอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันมีตัวนำอยู่มันมีเหล็กโอเคไหมก็เอาไว้หลังคามันจะลงไปตามเส้นก็เป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับมาต่อโดยเฉพาะนะครับเรียกว่าสายดินสายกราวอันเดียวกันนะครับโอเคนะครับหลังคาบ้านหลังคาตึกทำไปเถอะพวกนี้โอเคนะเข้าใจตรงกันนะของแหลมก็มีประโยชน์ตรงนั้นโอเคนะครับก็มีแค่นี้โอเคนะเข้าใจแล้วเนาะคุณเต่าเด้อขอถามลุงหน่อยผมเคยเดินผ่านห้องคอนโดแล้วเกิดการขนลุกทั้งตัวมารู้ทีหลังว่าห้องนั้นมีคนตายผมอยากทราบว่าขนลุกนั้นเกิดจากมีพลังงานมากกระทบเพื่อจะสื่อสารอะไรหรือเปล่า ก็โอเคนะครับ ไอ้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คนตายก็แล้วกันหมาตายก็เหมือนกันนะควายตายก็เหมือนกันช้างตายก็เหมือนกันอย่าว่าแต่คนตายเลยครับนะเจ้าพนักงานที่บริษัทก่อตัวก่อนเขาเราเดินผ่านก็เหมือนกับผ่านก้อนเมฆใช่ไหมมันมองไม่เห็นเหมือนผ่านก้อนเมฆไปปะทะก้อนเมฆอะไรเงี้ยพอไหวไหมครับมันเป็นลักษณะนั้นก็เลยทำให้ผิวกายแล้วกับปะทะกันมาปุ๊บมันก็ต่างมันเกิดความต่างศักดิ์หรือมีความแตกต่างเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใช่ไหมผมก็เจอกลางทุ่งนาเนี่ยก็ตอนยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาเนี่ยก็เฮ้ยเหมือนกันละว่าก็เหมือนกันสภาพสภาวะโอ้ยผมรุนแรงกว่าเยอะที่บอกว่าโดนเนี่ยผมโดนกลางทุ่งนาเนี่ยโดนแรงกว่าเยอะมากไม่รู้กี่เท่าก็ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะแต่รู้ว่ามันโอ้โหยืนแข็งทื่อไปเลยผมโดนเยอะก้อนพลังงานเนี่ยแต่พลังงานที่ผมได้มาไม่ใช่ก้อนพลังงานที่มันไม่บริสุทธิ์ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากนะครับเพราะผมได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์จากกลางทุ่งนานะครับขณะที่ยืนฉี่ยืนสุภาพหน่อยยืนเยี่ยวนะครับผมไม่ทราบว่าวันที่1มกราคมปี37บอกให้กันเลยประมาณบ่าย 3:30 นนั่นเห็นไหมบอกเวลาด้วยนะครับสถานที่ก็พอไหวหน่อยโอเคไหมมารู้ทีหลังว่าห้องนั้นมีคนตายแปลว่าเราสื่อสารได้ก่อนที่จะรู้ว่าห้องนั้นมีคนตายหรือถ้าหากว่ารู้ว่าคนตายก่อนแล้วเดินผ่านอันนี้ถือว่าเป็นความกลัวไปแล้วคนลุกที่มีเป็นความกลัวเพราะมันรู้ก่อนส่วนมากแล้วถ้ารู้ก่อนคนที่ตายก็เดินผ่านก็มีความกลัวความกลัวมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสิ่งนี้เข้ามาหาตัวเราง่ายใครมั้ยครับนะเราไม่รู้มาก่อนแต่มันโดนก่อนมารู้ทีหลังก็อธิบายความอย่างที่ว่านี้นะครับพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันขวางหน้าขวางตัวแล้วก็เดินฝ่าเหมือนฝ่าเดินฝ่าเมฆก้อนเมฆมันก็รู้สึกอย่างนั้นโอเคไหมครับใช้คำว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก
ก็พอไหวนะหรือคนตายนะเขาปล่อยพลังงานบริสุทธิ์มาแปลว่าเขาเป็นชาติสุดท้ายได้อย่างนี้ได้เหมือนกันตัวเราไม่บริสุทธิ์มากก็ไม่เจอตัวที่บริสุทธิ์มันก็ต่างกันทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราบริสุทธิ์เราก็ไม่รู้ว่าคนตายบริสุทธิ์มันเกิดความสงสัยผมก็อธิบายผ่านความเข้าใจดังที่ว่านี้นะครับถ้าว่าคุณชัยวิชิตพัฒนาตนให้เกิดเป็นผู้ปฏิบัติสุดได้เนี่ยเดินผ่านไหนมันก็รู้ได้นะผมจะรู้แหละผมจะรู้ของผมแน่ๆแต่ผมมักจะไม่พูดถ้าพูดปุ๊บมันก็จะต่อถ้าพูดผมก็พูดคนเดียวผมเองโอเคนะครับถ้าผมเดินหมู่คณะผมจะไม่พูดยังไงก็ไม่พูดเพราะหมู่คณะไม่รู้เหมือนเราเมื่อเขาไม่รู้เหมือนเราพูดไปทำไมถ้าพูดแล้วคนที่หมู่คณะที่เขาไม่รู้เหมือนเราเขาก็จะกล่าวหาว่าเราเนี่ยเพี้ยนสิแบบเข้ากลุ่มไม่ได้อีกใช่ไหมครับงั้นอยู่ที่ตัวเราอย่าไปพูดมันดีที่สุดแหมนะง่ายไหมล่ะแต่ถ้าพูดกับลุงหมอกก็อธิบายความดังที่ได้สดับมาในเวลาเดียวกันนี่แหละพี่แมนบอท่าชัยก็ไปต่อไปเรื่อยที่เขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับแล้วกำจัดอาการยังไงครับโอ้ยติดเชื้อกระแสเลือดพูดกันมาขี่ร้ายร้อนคนแล้วนะครับติดเชื้อเชื้ออะไรคำว่าเชื้อมันเชื้ออะไรนะเชื้ออะไรติดเชื้อเนี่ยเชื้อแมวอ่ะเชื้อหมาคำว่าติดเชื้อคำเดียวยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วครับโอเคนะถ้าเชื้อ X รู้จริงไหมล่ะถ้ารู้จริงมันทำลายได้ถ้ารู้ไม่จริงก็ทำลายไม่ได้ก็แค่ส่วนมาก 99.99% ก็รู้ไม่จริงเถียงไหมเถียงลุงหงอกอย่างนี้ดีกว่าเอาอะไรมาเถียงลุงหงอกลุงหงอกสนไหมพวกนี้พวกเชื้อที่ว่าโอ้ยทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกพวกเชื้อบ้าๆพวกนี้จริงเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเนี่ยทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกเห็นไหมไปนู่นเลยท้าทีเนี้ยงั้นเขาว่าติดเชื้อเนี่ยผมว่ามันไม่จริงเนี่ยนะยกตัวอย่างได้ไหมรู้จักดาราอะไรนะก่อนชื่อสามชื่ออะไรเนาะปอทฤษฎีนะรู้จักปอทฤษฎีเนาะน้ำจากนี้ถอยหลังไปแล้ว13 ปีที่ผ่านมามั้ง3 ปีได้มั้งประมาณนั้นนะครับมาได้3 ปีเกือบ4 ปีแล้วมั้งแล้วช่วงนั้นผมกำลังไปทำให้ฝนตกอยู่ที่ภาคเหนืออยู่ปี 58หรือไงรู้สึกใช่ปี 58เป็นปอทฤษฎีเขาเป็นอะไรไม่รู้ถูกหามเข้าโรงพยาบาลชั้นหนึ่งหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยนะครับโรงพยาบาลที่ว่านี้ผลิตอะไรผลิตนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ด้วยนะก็มีคณะแพทย์ส่งแพทย์สารนี่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่3พระองค์มั้งแถลงข่าวอยากดังก็รู้อยากดังมาแถลงข่าวนายปอทฤษฎีติดเชื้อเดี๋ยวไม่รู้ว่าเชื้อแมวนะติดเชื้อไม่รู้ว่าเชื้ออะไรเห็นเขารักษากันใหญ่โตไม่ใช่เลยเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเราสู่ฟังเฉยหรอกครับอย่าหาว่านินทานะของจริง1 เดือนผ่านไปนะมั้งไปตัดขาเขาติดเชื้อเพราะติดเชื้อถ้าเจอจริงต้องทำลายได้ไม่ใช่ไปตัดทิ้งเห็นไหมคำอย่างเงี้ยรับได้ไหมครับถ้าเจอจริงใช่มันต้องทำลายได้ก็เจอมันไม่จริงจึงทำลายไม่ได้ผมพูดแล้วทำมือเงี้ยไหวไหมครับจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยระหว่างท่านจะอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอใช่ไหมท่าทางเนี่ยมันรู้สึกว่าพูดจาแล้วค้างไว้เงี้ยตีความหมายได้ไหมครับแอคของผมเนี่ยเจอไม่จริงถ้าวิทยาศาสตร์เจอจริงมันต้องนำมาลงโทษได้ก็แค่นี้นะก็ตามโค้งไปเรื่อย
จนต้องไปตัดแข้งตัดขาเขาใช่ไหมครับบาแล้วก็ได้เผาสุดท้ายเผาบุรีรัมย์บ้างท่านบ้านก็อยู่บุรีรัมย์โอเคไหมครับปานนี้ยังไม่รู้สึกละอายนะพวกนี้หาอย่างอายไม่ได้หรอกครับจริง ก็หายไปถึงบอกว่าไม่จริงไม่จริงพอแล้วล่ะครับอักเสบแอะก็อักเสบแอะก็ติดเชื้อนะฮะเดี๋ยวไปคุยดีกว่าเราคุยเรื่องเราดีกว่าพี่ตัดตอนตีแตกตัดตกนั่นคือเรื่องเขาหนีไปไกลจบเขาไม่ดีกว่าเลยเอามาเรื่องเราดีกว่าเห็นไหมโอเคนะหวังว่าคงจะพอจะ get into เนาะแต่ว่าพอจะเข้าใจที่ว่าคุณเซฟฟิโร่นะคะนะคะกระแสในติดเลือดในกระแสเลือดมีใครล่ะในกระแสเลือดล่าสุดไม่ใช่เรื่องของลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นไม่ใช่เลยติดแสกระแสเลือดเลือดติดเลือดนั่นนะครับผมก็บอกเรื่องเลือดเนี่ยผมจะไม่รับเลือดใครโดยเด็ดขาดชีวิตจริงผมจะไม่รับเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าใครต้องการเลือดลุงออกบอกพอเวลาเข้าสู่ระบบอายุเกิน10ปีให้เลือดใครไม่ได้โถสิทธิ์ของโถมาอะไรมาขีดเส้นสิทธิมนุษยชนโถโถก็โถเอ้ยนะแค่นั้นเองเถอะเถอะทำหน้าอย่างนี้หน้าตบจะตายลูกออกเถอะเถอะทิ้งกว้างเลยเถอะจะมีอะไรเงี้ยเส้นเลือดอุดตันเกิดจากสาเหตุอุ้ยตายเลยการเส้นเลือดอุดตันเกิดจากมันต้องไปถามนางแพทย์นายแพทย์และนางสาวแพทย์นะครับถามลูกออกได้หรือถ้าอยู่ตันตรงนั้นแล้วบอกจะทุตรวงให้ก็จบแล้วนี่นะครับอ้าวที่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นแหละมีภาษามาใส่กันอีกแล้วไขมันพอกพูนในเส้นเลือดนึกถึงเส้นเลือดนึกถึงหลอดกาแฟจะคิดมากไขมันไปอุดตันอยู่เส้นในหลอดกาแฟมันก็ขวางทางเดินของเลือดเลือดเดินผ่านไม่สะดวกจะเป็นเลือดดำเลือดแดงก็เหมือนกันแหละเงี้ยมันก็เมื่อเลือดผ่านไม่สะดวกหัวใจต้องการปั๊มสูบฉีดมันก็เลยออกแรงสูบมากดูดมากออกแรงดูดนะหัวใจก็เต้นแรงขึ้นไปตุบตับตุบตับตุบตับแปลว่าหัวใจมันก็ทำงานหนักขึ้นก็สื่อล้อเร็วสื่อแล้วมันก็พังเร็วก็แค่นั้นเองนะครับอย่างผมนี่หัวใจผมเนี่ยนาทีนี้วินาทีนี้ผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นนะผมจะรู้สึกว่าต่างจากคำว่าไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นกับรู้สึกว่ามันไม่เต้นคนละความหมายนะคำว่ารู้สึกมีสติคำว่าไม่รู้สึกไม่มีสติเห็นไหมรู้สึกหนึ่งคือสติผมรู้สึกว่าหัวใจของผมมันไม่เต้นจริงๆมันเต้นแต่มันเต้นค่อยมากน้อยนิดเดียวเองงั้นหัวใจผมจะสึกหรอยากมีอายุทำงานอีกนานนะครับก็มันค่อยทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอ่ะมันมีคุณภาพเนี่ยแค่มันมุบแป๊บเดียวมันก็โอ้โหเวอร์ไวเวฟแล้วหัวใจผมเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับคนหัวใจเต้นเร็วแรงเนี่ยตายง่ายตายไวด้วยบอกให้รู้ไว้เร็วแรงเนี่ยตายไวด้วยนะครับอายุสั้นพูดให้สุภาพหน่อยก็บอกว่าอายุสั้นเต้นเร็วแรงของผมเต้นค่อยมากนะครับนะแต่ความดันเนี่ย
สม่ำเสมอมากนะครับด้วยผมบอกให้ลูกนะวัดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดวัดมาไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เคยผิดบอกตัวเลขล่วงหน้าด้วยของผมเองนะโอเคนะเส้นเลือดอุดตันก็คือไขมันนะมันไปพอกอยู่ในทางเดินของเลือดของเส้นเลือดทำให้เลือดเดินผ่านไม่สะดวกหัวใจจึงทำงานหนักมากบางทีเวลาดูดมันก็ดูดไม่ไปเพราะมันตันหัวใจเส้นเลือดอุดตันโอเคไหมครับแล้วก็มีการทะลุทะลวงไงทุกวันนี้ก็จะมีอะไรเสียบเข้าไปที่แขนนี่อย่างเงี้ยแถวแถวเนี้ยแถวๆเนี่ยฮะโยงไปถึงขั้วหัวใจได้นะครับนะทุกวันนี้ก็จะมีเครื่องก็สแกนเนาะเห็นเส้นเลือดอุดตันอะไรก็จะเห็นจริงๆนะครับก็ใช้ อะไรเครื่องมือการแพทย์กันนะครับไปดูดออกเวลาดูดไขมันออกเลยพวกนี้นะครับโอเคไหมครับก็ทำให้เลือดเดินผ่านสะดวกหัวใจก็เต้นทำงานตามปกติได้10 ปีผ่านไปอีกก็มันไม่เบิร์นมันไม่เผาไหม้อะเหมือนกันครับอากาศมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้เปลี่ยนจากไขมันเป็นเชื้อเพลิงและก็เผาผลาญต่อนะครับจำนะตอนนี้ต้องจําภาษาลุงหงอนนี่จำมาไว้ดีๆแล้วจะมีผลต่อชีวิตร่างกายของท่านนะครับวันนี้หนูไม่สบายปวดหัวปวดหัวปวดตัวมีเสมหะออกมาจากลำคอตลอดเลยค่ะแล้วทำไงต่อคุณตุ๊กตาตุ๊กตาไขลานหรือเปล่าตุ๊กตาไม่ไขลานไม่ได้นะตุ๊กตาต้องไขลานล้มลุกคลุกคลานเนี่ยนะปวดหัวมันจะไปยากอะไรกับหายใจหรือครับน้ำอากาศครับก็ขยับตัวน่าหายทันทีเลยลุงออกบอกให้ทำเล่นเลยครับสวนไปปากกันนะแล้วก็ ขยับเรื่อยขยับเดี๋ยวหายปวดเนื้อปวดตัวทันทีด้วยนะครับทันทีด้วยนะครับทำไปครับคุณคุณตุ๊กตาเสียงคุณลุงเป็นตัวไปเร่งปฏิกิริยาให้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเกิดการแตกตัวได้เร็วขึ้นใช่ไหมกะ yes man นี่หลีแมนนี่หลีเช่นเปิดเสียงของลุงให้น้ำฟังพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนตัวอยู่ในน้ำพลังงานบริสุทธิ์ก็แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเอาน้ำที่ผ่านเสียงลุงหนอกมาดื่มกินเราก็จะได้รับพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแมนเฮดโลดไม่ใช่ใช่ค่ะคุณเจนนะครับดื่มไปน้ำเป็นยาที่ผมบอกว่าน้ำเป็นยาน้ำเป็นยาคือตรงนี้เองครับเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายอ่อนแรงไปซีกหนึ่งจะมีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้ไหมคะมาได้จ้าถ้าหากว่าร่างกายไม่สูญเสียเกิน 80% นั่นก็เอาคืนได้ค่อนข้างจะเห็นนะถ้าไม่เกิน 80% นะครับสูญเสียมันจะดูออกครับ ผมใช้สายตาวัดผมก็จะรู้ได้พวกนี้จะกลับคืนมาได้ครับถ้าไม่ถึง 80% นะครับถ้ามันถึง 80% แล้วว่าเกินก็ยอมไว้ก่อนถ้าไม่ถึง80นะก็ช่วยได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงเกินกว่าช่วยได้ถึง 80% เลยครับนะครับแต่ก็จำนวนครั้งเหมือนกันประมาณพวกนี้นะครับมันจะดูออกฮะจะดูง่ายด้วยครับผมไม่ต้องใช้เครื่องวัดแล้วล่ะครับเอาใช้ความรู้สึกดื้อๆเนี่ยของท่านที่มันเป็นตัวเป็นเครื่องมือวัดนะครับคนไม่เป็นหมอเป็นอย่างนี้แหละทำได้อย่างนี้แหละครับคนเป็นหมอก็ต้องวัดเช้าวัดเย็นวัดหน้าวัดหลังโอ้ยกว่าจะร่ายยาวได้ก็โอ้ยเพิ่มมูลค่าไงโอ้วิธีการเพิ่มมูลค่าไงแล้วคลื่นที่ออกมาจากหน้าจอมีผลอะไรกับร่างกายของเราคะแล้วต้นไม้ดูดซับคลื่นแทนเราต้นไม้จะตายไปก็ต้นไม้มันไม่ตายหรอกครับมันเป็นอาหารของต้นไม้อยู่ยังค่ำเลยต้นไม้จะตายไหมคะเพราะโดนคลื่นจากหน้าจอผมว่าไม่นะต้นไม้มันต้นไม้ที่โดนคลื่นฟังดีครับตัวนี้สำคัญนะคำพูดตัวนี้สำคัญต้นไม้ทำไมถึงไม่ค่อยจะมีดอกมีผลกันเห็นไหมครับ
ถ้าหากว่าเปิดไฟสันสว่างไฟนีออนฟอเรสออเซนไอฟอเรสเซนเนี่ยเปิดในสวนด้วยได้เนี่ยนะต้นไม้ในสวนนั้นจะไม่มีดอกจะไม่มีผลเพราะวิทยาศาสตร์มันไปทำลายธรรมชาติไอเจ้าแสงสว่างนี่แหละถ้าเป็นแสงสว่างในเรื่องธรรมชาติอย่างเช่น15ค่ำมันเดือนมืดเนาะแต่เป็นแสงดาวเข้ามาช่วยโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นพวกไร่สวนต่างๆนานาเนี่ยอย่าให้มีแสงไอ้พวกนี้อยู่ในสวนโอเคไหมครับเวลากลางคืนก็จะได้ทำงานตามธรรมชาติของเขามิฉะนั้นจะไม่มีดอกไม่มีผลเพราะแสงมันเป็นคลื่นโอเคไหมครับคลื่นของแสงของไฟที่เราใช้ทุกวันนี้คลื่นที่นี่จะมีความถี่ไม่น้อยกว่า50ครั้งต่อวินาทีนะครับคือคลื่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคืออย่างเงี้ยมันจะไม่น้อยกว่าคือความถี่เนี่ยมันไม่น้อยกว่า50ครั้งต่อวินาทีวินาทีเดียวนะตั้ง50ครั้งมันถึงเห็นเป็นไม่ขาดตอนไงเพราะมันเร็วคลื่นเนี่ยมันจะเร็วมันจึงเห็นสว่างมาตลอดจริงๆมันจะมีขาดตอนมันอยู่นะครับแต่ตาเราประสาทตาเราไม่สามารถจับตรงนั้นได้ก็เลยเห็นว่ามันสว่างตลอดเวลาความจริงมันขาดตอนอยู่นะครับคลื่นพวกนี้นะจะมีผลทางด้านธรรมชาติธรรมชาติดอกไม้อะไรต่างๆนานาพวกนี้ใช่ไหมครับนานๆๆๆต้นไม้ที่มีดอกมีผลออกผลนะครับมันจะไม่ออกผลโดยเพราะยิ่งออกผลนะครับจะไม่มีผลจำๆหน่อยครับพวกนี้อย่าไปใช้กันในรูปแบบที่มันโอเคนะคุณเจนตอบแล้วได้จ้ามีไผ่ลุงสูบบุหรี่มีผลกับสุขภาพลุงไหมครับไม่มีจ้าไม่มีลูกหลานอย่าแย่งอย่างผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถที่แยกธาตุได้นะครับระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนออกจากกันได้ผมมีความสามารถส่วนตัวผมเฉพาะนะครับผมสูบตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบนะครับหยุดมาหลายครั้งแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีนึง เลิกมันตั้งหลายครั้งแล้วไม่เคยสำเร็จทีนึงเพราะอะไรรู้ไหมมันของคู่กัน Born to be งั้นอย่าถือสาลุงออกเวลาลุงออกสูบบุหรี่นะครับจริงๆพูดเข้าข้างตัวเองช่วยรัฐบาลนั่นเนี่ยไม่รู้จะมาถ้าไม่ได้ฟังเสียงลูกออกคงจับไข้ไปแล้วจ้าเว้ยอิลีบอคุณตุ๊อตาดีแล้วนะฮะก็ฟังไปคนไหนรับได้ก็รับไปพวกนี้อย่าถืออย่าเป็น เดี๋ยวมันจะกลายเป็นความเชื่อผมต้องการให้เกิดความเข้าใจมากกว่านะครับต้องสลายความเชื่อหรือใช้คำว่าปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาปรับไม่ได้หักด้ามพระด้วยหัวเข่านะปรับแปลว่ามีคำว่ายืดหยุ่นถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกับปรับมันคนละความหมายนะเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันจะยากคำว่าเปลี่ยนมันจะยากถ้าปรับโอเคยืดหยุ่นนะครับมันยังรอเวลาสักหน่อยนึงนี่ความหมายภาษาปรับกับเปลี่ยนนะครับปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมานะมาเปลี่ยนความคิดนะระหว่างท่านกับผมพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำเป็นแพทเทิร์นนะภาษาพวกนี้จำเป็นคำเป็นความเอาไว้แล้วมันจะลงร่องของท่านเองนะครับผมเลือกภาษาให้เรียบร้อยเลือกจังหวะให้ด้วยนะครับที่ว่าเอามาใช้สวัสดีครับลูกออกหูตายแห้งกับจมูกไม่ได้กลิ่นยังไม่หายช่วยหน่อยไว้ไปเด้อให้ช่วยแล้วเนี่ยคิดถึงนะคะไว้ดีแล้วที่คิดถึงหูตาแห้งกับจมูกโอ้ยไม่เอาตัวมาเอาตัวมาสิครับมันจะได้ชัดเจนมาใช้สองมือเปล่าสัมผัสให้นะครับเอาตัวมาตัวมาเอาตัวตนมาเด้อนะครับแค่นะคุณอะไรโอ้ยอ่านไม่ได้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยคุณพลอยก็แล้วกัน
POI พอยก็พอยกันแล้วกันนะผิดหรือเปล่าผมไม่รู้ที่ว่าคงผิดไปตามเคยภาษาไม่วรรณยุกต์ไม่ค่อยถูกกันไม่เหมือนภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์เนี่ยโอ้สนุกใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันโอ้สนุกเนาะผมว่างั้นนะโอเคจบข่าววันนี้ก็โอ้มีเยอะเลยก็ยินดีนะครับทุกท่านที่อยู่ในจอเฟซต่อไปจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนห้องไป YouTube รวบกินรวบปึ๊บปึ๊บนี่หน้าจอผมทำงี้ได้เป๊ะไป YouTube ดูสิสมาชิก YouTube ว่าไงเป๊ะช่องของฉันเป๊ะนี่ปืด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 ชัวหมุนติ้วติ้วมาแล้วหมุนติ้วติ้วมาแล้วอ้าวมาแล้วจ้าสอดกดภาษาทุกขังใช้ให้ตรงความหมายเด้อสิบอกให้ก็จั่วฝ่ายแอดมินเขาทำเรียบร้อยแล้วฝ่ายคณะทำงานเขาแอดมินเขา เขาใส่ชื่อไปตามบทบาทเลยโอ้ยเยอะขนาดนี้เลยวันนี้ร้องอุ้ยเลยโอ้โหดูงอกได้นอนได้ป่าวรู้วันนี้ไปตามบทบาทลีลาสวัสดีค่ะลุงภาพเสียงชัดเจนค่ะมามาเอาสติมามาเอาพลังบริสุทธิ์กับลุงงอกเพราะเสียงลุงเพราะ หนูเสียงความรู้มาคืออ้าวแล้วกันลุงออกแปลไทยเป็นไทยอีกว่างานนี้เอาเข้าไปสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงออกภาพเสียงชัดเจนดีค่ะมามาเอาสติมาเอาพลังมีพลังงานนิดนึงครับพลังงานมีคำว่าอย่าเป็นอย่าใช้ว่าพลังอย่างเดียวนะครับใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับคำเต็มนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับต้องใช้คำนี้มาพลังงานพลังงานบริสุทธิ์กับคุณลุงเพราะหนูเสียงความรู้มาคือกันนะลุง โดยใจค่ะ เพราะหนูเสียงความรู้จะเสียงหรือเสียงกันแน่ถ้าดูตามกันเพราะหนูเสียงความรู้มาคือกันไอ้แปลไทยมันไทยยากหน่อยภาษาพระหันนี่ฟังยากอ่านยากนั่นๆๆก็หวังผมเข้าใจแล้วครับจะพยายามให้คนถ้าอยู่หน้าจอทั่วไปเข้าใจด้วยที่ว่าเนี่ยครับเข้าใจด้วยก็พยายามปรับภาษาให้ดูสิเพราะหนูเสียงความรู้มาคือกันไปไม่เป็นลุงออกไปไม่เป็น ยอม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 แปลไทยเป็นไทยไม่ออกนะครับคุณอะไรคุณนุเจนเหรอคุณนุเจนนะครับอ้าวไม่ว่ากันวังสะพุงเลยมีฝนตกชุ่มฉ่ำตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3โมงจ้าโอ้โห11ถึงบ่าย3โมงเฉลยไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งแล้วเหรอหึสังเกตนะถ้าน้ำท่วมคณะเมื่อใดมันจะมีปลาชิวปลาช่อยมาให้กินมันป้าจากไหนปลาชิวปลาช่อยน่าคิดนะกุ้งหอยมันขึ้นมาเร็วๆนะก็น่าคิดนะน่าคิดจริงๆนะเรื่องนี้ก็ห้องแห้งอะไรล่ะพื้นดินมันแห้งผากมาทั้งปีนะแตกระแหงต่างหากฝนตกมาหน่อยเดียวเองไอ้กุ้งหอยปูปลามันมาได้ยังไงเอาอธิบายความง่ายๆก็พอไหวไหมเอาเช่นตัวมันอยู่ทั้งล่างลึกๆลงไปมันจะชุ่มมันจะฉ่ำนะในพื้นดินเนี่ยประมาณเม็ดสองเม็ดว่าไปไอ้ตัวใหญ่ก็มุดไปเรื่อยแหละครับมันเอาชีวิตรอดน่ะนะชีวิตรอดของมันเองน่ะมันธรรมชาติมันเองเมื่อรู้ว่าร้อนมันจะไม่มีน้ำแล้วใช่ไหมล่ะ
มันก็ใช้ความชุ่มฉ่ำความอะไรไอ้พื้นดินมันเหลวอ่ะมันไปขี้โคลนกับมดไปสิครับรู้จักปลาแข็งไหมปลาแข็งรู้จักปลาแข็งไหมฮะปลาแข็งเนี่ยโหมันทนอย่างนี้นะปลาแข็ง เวลามันเดินไปก็ข้างมันเป็นหนามมันเป็นเงี้ยงกระตึบกระตึบไปโหมันก็มดไปเลยครับปลาดุกก็เหมือนกันกับควัดไงปลาไหลมันก็กับมดไปเงี้ยปลาช่อมกับมุดไปเงี้ยหางก็แกว่งก็ดันดันไปข้างล่างไม่รู้โคลนไหนมันก็มันไม่สนนะฮะเพราะนั้นมันมีอากาศอยู่แล้วในดินเนี่ยโอเคไหมในดินไม่ใช่ทึบหมดนะมีอากาศแทรกซ้อนอยู่นะก็อยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ต้องกินไม่ต้องนอนนะครับมันก็จำศีลมันอยู่ตรงนั้นนะโอเคไหมครับเวลาฝนตกมามันก็ดินมันก็ซุยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นโคลนก็โผล่ขึ้นมาเซ่ไม่นานนะก็มีไข่ได้เป๊ะออกไข่เลยออกลูกเลยเลยพี่เอ๋ยไหมนั่นก็คือสิ่งนั้นนะครับนั่นคือธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนะต้องเข้าใจตรงนั้นนิดนึงมันอย่าไปด้วยกันได้เพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองแมนบอสวัสดีค่ะลุงกำลังเดินทางกลับแต่การพืชผลนะจ๊ะอยู่บนมันทุดทัวด้วยค่ะไม่สะดวกดูรถดูในรถค่ะจึงถึงบ้านจะดูคลิปย้อนนะกะอ๋อชาวนะชาวตระการพืชผลโอเครับแซบครับคุณวิชิตะโอเคครับลูกออกภาพเสียงชัดเจนดีที่ภูเก็ตฝนตกเป็นระรอก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 ทุกวันค่ะลมแรงไม่มากค่ะอากาศค่อนข้างเย็นสบายโอเคครับดีใจตอยดีใจตอยดีใจด้วยดีใจตอยสวมวิญญาณสาวเหนือดีใจตอย ขอบารมีไม่ได้บารมีผมไม่ค่อยจะยอมรับพวกนี้ครับบารมีนู่นนี่นั่นบารมีสิบทัศน์เลยไม่ฮะ นะขอความเข้าใจไม่ดีกว่าขอบารมีเลยอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้โอไหมขอความเข้าใจก็พยายามสื่อภาษาให้เข้าใจอยู่แล้วนะโอเครับแซบแล้วกันนะผมก็ไม่กล้าอ่านเต็มๆหรอกไอ้พวกนี้ก็จะรู้ว่าพออ่านปุ๊บมันก็เหมือนกับให้ผู้อื่นเขามายกตัวลูกออกเองผมจะพยายามหลีกเลี่ยงคำชมนะครับ เพราะคำชมมันงั้นแหละจับผิดลูกงอกดีกว่าเออดีที่สุดจับผิดลูกงอกไปเลยเออมันชัดๆไปเลยลูกงอกพูดเมื่อกี้นี่ผิดนะไงมันจะได้แชร์ได้มันถูกเมื่อรู้ว่าผิดก็หาสิ่งที่มันถูกลูกงอกพวกนี้ไม่ดีนะเออรู้ว่าไม่ดีก็พยายามหาสิ่งที่มันดีกว่าผ่านหน้าจอเนี่ยไม่ดีก่อนเลยเออต้องเป็นความคิดในกรอบนั้นถึงจะไปด้วยกันต่อได้คือช่วยกันครับช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับผมจะมีความคิดอย่างนั้นจริงนะสวัสดีลุงเขตทวีวัฒนาฝนตกมา2วันแล้วจ้าอากาศสดชื่นดีเหลือเกินอากาศพลิกเลยค่ะจากร้อนเป็นเย็นสุดยอดมากโอเคดีใจด้วยดีใจต้อยดีใจต้อยโอ้แม่ห้องสอนมีคนกำจัดความเจ็บปวดด้วยฝ่ามือคล้ายๆกับลุงออกแต่แตกต่างจากลุงคือมีค่าครูซึ่งลุงออกไม่ได้เรียกค่าครูเลยอ๋อมันต่างกันตรงนั้นเลยดีดีดีอ้าวดีช่วยกันช่วยคนไหนมีก็ช่วยกันเราพยายามหาทางออกการแพทย์ทางออกต้องหากันนะเพราะว่าทางมันเจอทางตันแล้วแต่มันตกตันแน่นอนนะครับเป็นโทษหมดนะครับยาเคมีเป็นโทษหมดนะครับรู้จักน้องออกบอกว่าเคมีเป็นโทษนะครับเคมีเป็นพิษจำเป็นหลักให้ขึ้นใจไว้ได้เลยนะจานะชาชอบกินของมันเยอะๆคอเลสเตอรอลเยอะๆแล้วงับอากาศเผาผลาญมันให้มันหมด
ไปจากร่างกายเราได้ใช่ไหมครับของมันยิ่งดีใช่ไหมครับเผาไหม้แปลงเป็นพลังงานได้ทันทีแมนแมนแมนนี่หลีครับใช่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 หมูสามชั้นออกมาเยอะๆไอ้พวกนักวิชาการเนี่ยผมว่าใช่มาพวกนะไม่รู้ไอ้ที่นู่นเนี่ยไปกินหมูพะโล้ขาหมูแม่ค้าก็เลยซวยเลยทำไมไม่พูดอย่างลุงหงอกบ้างอ่ะกินมันไปมันพัดเนาะมันเบิร์นเนี่ยมาคนขายหมูสามชั้นก็ขายได้ไอ้คนกินก็มันเป็นพลังงานให้มันได้เนี่ยประโยชน์ทั้งคนขายและคนกินนักวิชาการก็มาเนี่ยพูดมาแล้วคนขายเนี่ยขายไม่ได้เลยคนขายเสียประโยชน์ผมไม่เห็นด้วยเลยขายอย่างเงี้ยรู้ไหมมันวิชาการมันรู้ไม่จริงอ่ะถ้ารู้จริงคนรู้จริงเขาเวลาพูดจาเขาไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายหรอกครับบอกให้ทราบมันจะคานกันอยู่ได้ได้ทั้งคู่โอเคไหมครับไม่มีผิดไม่มีถูกคือได้ทั้งคู่โอเคไหมครับนักวิชาการเคยตัวนักวิชาการเคยตัวเรียนหนังสือมาก็กาถูกกาผิดตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วออกข้อสอบก็ให้เด็กถูกผิดเหมือนกันนั่นแหละว่าเคยตัวใช่ไหมครับมันก็เลยติดความเคยตัวนะครับพอเวลามาใช้จริงก็ใช้ไม่ได้สังคมเสื่อมเสียก็เพราะพวกนี้หรือเปล่าท่านต้องคิดเองด้วยนะครับคำว่าหรือเปล่าแปลว่าก็ได้ว่าคำถามเปิดนะครับหรือเปล่าหรือเปล่าแปลว่าแชร์ร่วมกันแชร์นะครับร่วมกันทำความเข้าใจชอบกินของมันเยอะๆใช่ครับกินมันเข้าไปเลยผมกินเท่ากับเท่าไหร่ไม่เห็นจะเป็นไรกันโอ้ยพอการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ถือว่าบรรลุธาตุลมใช่ไหมครับโหเอางั้นเหรอเอาคำบรรลุธาตุลมอยู่แล้ว ผู้ใดที่บรรลุธาตุลมสามารถทำให้ลมพัดผ่านได้เลยสามารถนะครับมีความสามารถเลยคนที่บรรลุธาตุลมแปลว่าควบคุมธาตุควบคุมลมได้เช่นนะครับเราอยู่แวดล้อมที่เดียวกันนะนั่งอยู่เป็นกลุ่มในที่แวดล้อมที่เดียวสถานการณ์จริงเหมือนกันในสถานการณ์จริงสถานที่จริงสถานการณ์จริงในเหตุการณ์เดียวกันในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับใครก็ตามที่เขาบรรลุธาตุลมเขาจะบอกว่าคอยดูนะเพื่อนเอ๋ยดูนะต้นไม้มีไหมมีใบไม้ไหวไหมนิ่งนะทุกคนให้คะแนนว่านิ่งนะนิ่งนะไม่เกิน3นาทีแค่ยืนเยี่ยวยังไม่สุดด้วยครับแค่ยืนเยี่ยวนะยังไม่หมดใบไม้จะไหวทันทีเลยนั่นก็แปลว่าคนที่เขาควบคุมลมได้แปลว่าบรรลุธาตุลมครับจึงจะทำได้โอเคไหมครับโอเคนะคำพูดคำนี้ถ้าหากว่าครูวัชรามาได้ยินนะวันนั้นไม่แม้จะถอยหลังไปยังเกินไปจะบอกให้ทราบนะครับบรรลุธาตุลมบรรลุธาตุไฟก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าก่อไฟกองใหญ่โยนเข้าใส่ไฟเผาไม่หมดไม่ใช่แบบนั้นครับมรุธาตุไฟเนี่ยเวลาเขาแตกของร้อนหรือว่าของร้อนมาแตะตัวเขาจะไม่ร้อนนะครับจำหน่อยครับคนที่มรุธาตุไฟเขาทำได้นะครับเช่นเปิดไฟหลอดไฟนี้หวัดไฟวงกลมเนี่ยขนาดร้อยแรงเทียนนะครับร้อยแรงเทียนนะครับเปิดทิ้งไว้ใน1นาทีถามว่ามันร้อนไหมถามคนอยู่พันล้านคนเอา 7,000 ล้านก็ได้ถามว่ามันร้อนไหมบอกว่าร้อนทุกรายเปิดไว้5นาทีเปิดไว้5นาทีเปิดทิ้งไว้5นาทีร้อนไหมถาม 7,000 ล้านคนร้อนทุกคนแต่คนที่เขาบรรลุธาตุไฟเนี่ยเขาจะไม่ร้อนโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองแปลว่าควบคุมความร้อนได้
ก็เรียกว่าบรรลุธาตุไฟใช่ไหมเข้าใจตรงกันแล้วนะไปต่อการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ถือว่าบรรลุธาตุลมใช่ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ในบริบทคำว่าบรรลุธาตุลมนะครับไม่ใช่ในบริบทนั้นผมเล่าให้ฟังแล้วนะบรรลุธาตุลมเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะตอบว่าไงทั้งนั้นอ่ะการงับอากาศทำให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวพลังงานบริสุทธิ์นะพลังงานบริสุทธิ์แตกตัวนำพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมาอะไรมารักษาเซลล์ตัวเองได้เห็นไหมครับมารักษาเซลล์คือเนื้อเยื่อเรานี่แหละครับผิวพรรณจะผ่องใสนั่นเองครับงั้นทำนะครับแม่สาวน้อยทำสนะอยากหน้าตาสดใสผ่องใสทำสนะงับอากาศนะครับตามแนวทางที่อะไรล่ะอาจารย์เต้นแมนเขามีทริคของเขานะครับในการที่จะมีปฏิกิริยาเร่งให้เกิดความเข้าใจในตัวของท่านเองนะครับภาพเสียงชัดเจนค่ะเข้าใจเขาเรามากขึ้นโอ้โหหัดเป็นคนเข้าใจเขาให้มากๆแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจเราก็อย่าถือสาหาความโอเคไหมเหมือนกับผมคุยกับท่านเวลาเนี่ยผมพยายามทำความเข้าใจกับส่วนที่เป็นท่านมากที่สุดเท่าที่มากได้แม้ว่าท่านจะไม่เข้าใจลุงหอกบอกเป็นยังดอกเพราะลุงหอกรู้ว่ามันสิ่งที่ลุงหอกมีลุงหอกเป็นมันเข้าใจยากมันคิดเอาไม่ได้รู้เอาก็ไม่ได้ไม่คิดก็ไม่ได้คิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเสียตาผมมันประเภทคิดจนสุดความคิดนะมันก็เลยนำมาเสนอแนะตรงนี้ได้ก็พูดกันจังนะครับอย่าลืมนะฮะ YouTube บ้านเราทีวีมีกว่า 10,000 คลิปนะครับมาดูเลือกสรรหาเอา มีมากกว่า 10,000 คลิปนะครับประมาณ 11,200 คลิปตอนนี้นะครับทำงานอยู่3ปีกว่า 10,000 กว่าคลิปโอ้โหวันละกี่คลิปวะเนี่ย YouTube เนี่ยไม่ธรรมดาเลยพี่ลุงครับฝนตกชุ่มเย็นเย็นทั่วล่าอยากทราบว่าน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรครับเกิดจากไหนไม่ดีกว่าเด้อเกิดจากอะไรมันก็เขาว่าของสองสิ่งมารวมกันไฮโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมนี่เขาว่าเกิดจากอะไรต้องตอบตรงนั้นเกิดจากที่ไหนตัวเนี้ยนี่มันตอบกันทีเอาให้บ้าเลยป่ะเกิดจากที่ไหนเกิดจากฝังกันดีนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดนะไม่เปลี่ยนจริงด้วยนะพูดในฐานะที่ทำให้ฝนตกได้นะเกิดจากที่ไหนเกิดจากอากาศต่อเชื่อมกับอวกาศจุดนั้นแหละครับที่มันเกิดน้ำฟ้าน้ำฝนทุกวันเนี่ยน้ำที่มีมาให้ใช้กันอยู่น้ำฟ้าน้ำฝนมันเกิดจากจุดนั้นครับโอเคไหมแต่มันหยดแรกของโลกของจักรวาลของโลกไปเนี่ยน้ำหยดแรกมันเกิดได้อย่างไรไม่ใช่จากไหนแล้วนั่นนะน้ำหยดแรกเกิดได้อย่างไรนะแต่ทุกวันนี้น้ำฝนเกิดจากที่ไหนใช่ไหมไม่ต้องใช้ว่าเกิดอย่างไรนะเกิดจากที่ไหนลุงออกตอบไปนะเกิดจากจุดไหนอากาศกับอวกาศมันต่อเชื่อมกันจุดนั้นเป็นจุดที่ไร้ร่องรอยนะครับจำด้วยไร้ร่องรอยไร้รอยต่อโทษทีไร้รอยต่อมันสมมติไปเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันคนรู้เข้าใจจึงจะรู้ตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทางเลยนะเกิดจากอีกทีนึงเกิดจากหมุนรอบตัวเองก็ได้นะให้นึกเป็นเส้นรอบวงสิครับอากาศมันสุดเส้นรอบวงเนี่ยมันหมุนเนี่ยข้างนอกมันเป็นอวกาศมันดันตลอดแรงดันสูงมากนะครับแต่มันหมุนเฉือนกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนก็เฉือนกันอยู่ตรง
มันเฉือนกันเชื่อดเฉือนเนี่ยจะบอกว่าเสียดสีก็พอไหวนะเอาเชื่อดเฉือนดีกว่าเพราะถ้าเป็นเสียดสีของสองสิ่งมันสูดทีกันถ้าเชื่อดเฉือนตัวนี้มันตัวคงที่อะอวกาศมันอยู่เฉยๆมันนิ่งมันแข็งที่มันก็เฉือนแบบนี้นะครับนึกออกไหมครับนี่คือนี่สว่ามือผมคืออวกาศมันนิ่งแต่โลกมันหมุนเนี่ยมันก็เฉือนอย่างเงี้ยนั่นน้ำฝนมันเกิดจากจุดนี้อากาศกับอวกาศครับครับเห็นไหมไอ้หยดแรกเหนือได้ยังไงเดี๋ยวโอ้โหมันเหนือชั้นกว่าเยอะครับ เหนือชั้นกว่าเยอะเหนือชั้นกว่าเกิดจากไหนนะเกิดได้อย่างไรมันเหนือชั้นกว่าเยอะโอเคไหมสัตว์ตัวแรกเกิดได้อย่างไรเหนือชั้นกว่าเยอะเลยครับคำตอบ เราเกิดได้อย่างไรเหนือชั้นกว่าเยอะเลยเกิดอย่างไรเราเกิดอย่างไรพ่อแม่ทะเลาะกันมันก็เกิดเราแล้วห้วยมันเกิดอย่างไรเห็นไหมครับภาษาผมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเรียกว่าภาษาลุงหอกฟังยากมันก็ยากสนุกมันก็สนุกเออเอานะเอาสรุปไว้ก่อนมาประมาณนั้นแหละครับไม่รู้นะเอาสนุกไว้ก่อนเอาเพลินดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยสี่เล็กเข้าไปทีน้อยสองน้อยนะฮะเข้าใจทีน้อยสองน้อยฮะอย่าเหมารวมครับไม่เหมือนผมหรอกผมมันได้แบบป๊อกแป๊กไงสิว่าผมมันได้มาแบบป๊อกแป๊กโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจเนาะคุณสุเนศเอาใหม่ลุงครับฝนตกชุ่มเย็นทั่วล่าอยากทราบว่าน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรครับหยดแรกโอ้โหนี่หนึ่งหยดถามว่ามีกี่โมเลกุลตอบเลยครับไม่น้อยกว่าพันล้านโมเลกุลหนึ่งหยดน้ำหนึ่งหยดนะครับไม่น้อยกว่าพันล้านโมเลกุลเห็นไหมแล้วโมเลกุลแรกมันเกิดได้ยังไงโอ้โหตายกูตายนะเป็นปัจจตังก็แล้วกันถึงบอกยังไงก็รับไม่ได้หรอกลุงออกรู้แน่นอนไม่รู้พูดได้งี้เหรอถ้ารู้แล้วเล่าให้ฟันฟังท่านก็ไม่เข้าใจแล้วจะบอกไปทำไมเหมือนกับคำว่าอจินไตยโอเคไหมครับอจินไตยเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกมีคนมาถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรก็พอๆกันน้ำหยดแรกเกิดได้อย่างไรพอๆกันแหละครับกรรมเกิดได้อย่างไรพอๆกันแหละครับอันเดียวกันเลยความหมายเดียวกันเป๊ะโลกกับอันนี้มันเกิดพร้อมกันผมพยายามพูดอยู่แล้วมันเกิดพร้อมกันหมดชีวิตเกิดได้ยังไงเกิดพร้อมกันหมดเนี่ยแต่วิวัฒนาการมันแตกต่างมันใช้เวลานะครับเกิดจากความกดความดันความชื้นพวกวิวัฒนาการนะครับหล่อหลอมเรามาเป็นตัวเราโอ้ยอย่าไปคิดว่าข้ามคืนก็มีลูกแล้วโอ้ยมันปลายทางแล้วนะต้องอ่านหนังสือช่างมันหยุดหนังสือนั้นผมเขียนไว้หัวเรื่องนะผมเครื่องยนต์เกิดจากวงกลมวงโอ้โหตอนที่อารัมภบทอย่างนี้เลยครับผมยังคิดว่าเขียนได้ยังไงวะเนี่ยณวันนั้นพารากราฟแรกมันจะอารัมภบทอธิบายก็ได้แหมมันจะแตกประเด็น เดี๋ยวมันจะกลายเป็นนั่นมันเครื่องยนต์นะนี่มันอะไรนะยูทูบบ้านเราทีวีสารธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ครับมันคนละเรื่องอันนั้นมันเครื่องยนต์นี่มันธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมมันคนละเฟรมไปแล้วครับแกนะเอาต่อนิดหน่อยกำลังนุกอยากให้ลุงออกทำคลิปเสียงคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ล้วนๆค่ะจะได้เปิดฟังแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยฟังมันตายไปข้างไปเลยประมาณนั้นให้มันเจ๋งข้างไปเลยใจเย็นระวังผมให้กดระวังผมให้อะไรใครจะมาฟังนะต้องหย่อนเลี้ยนนะทีนี้เป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงมากครับอนาคตข้างหน้าอาจจะหย่อนเหรียญฟังลูกหงอกได้ด้วยรักษาสุขภาพนี่เอาคนละหนึ่งเหรียญ
ผ่านบัญชีมาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญลองคิดได้เล่นครับหนึ่งเหรียญเหรียญUS ดอลลาร์นะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เหรียญบาทนะโยม สนุกนะสนุกสนุกมากด้วยให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนครับค่อยว่ากันสิ่งนั้นนะมันก็เป็นไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับนะโอเคนะจำไว้ให้ดีให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับ 5G มันทำงานเต็มร้อยก่อนนะครับมันได้แน่นอนครับผมไม่หายนี้ไปนะครับเพราะว่า1ศตวรรษยังทำหน้าที่นี่อยู่ยังพูดจาหยอยๆอยู่เงี้ย1ศตวรรษเนี่ยนั่งพูดเนี่ยคอยดูเสียจดไว้เสียครับนะอยากให้ลุงโอ้แทนโอเคไปแล้วครับต่อไปคนจะเป็นสุดท้ายเนาะผมดูเวลาโอ้2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 50 นาทีก็ไปแล้วลุงครับของหวานหวานเช่นน้ำตาลทองหยิบทองหยอดทองหยอยกินมันเข้าไปเยอะๆไม่เป็นไรใช่ไหมครับ yes มาเยอะๆจะกินให้ดูแล้วงับอากาศเผาผลาญมันให้มันหายไปมันจะแปลงสภาพจากน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับมันจะแปลงสภาพมาเป็นพลังงานนะครับเข้าใจไหมขอให้มันเผาผลาญให้ได้งับอากาศเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากน้ำตาลนะมาเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนโอเคนะเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนเช่นเดียวกันเนี่ยประโยชน์ของการงับอากาศนะครับมันจะได้ตรงนี้แล้วก็จะไปล้างไขมันที่มันอยู่ในเส้นเลือดฝอยในสมองนี่มันจะตีบตันเนี่ยอยู่เวลาเนี่ยมันจะมึนกระตื้อๆไปก่อนแล้วครับเสร็จแล้วมันจะค่อยๆล้างไปทีน้อยสองน้อยล้างสมองความจริงคือล้างเส้นเลือดหรือว่าละลายไขมันในเส้นเลือดฝอยที่มันจะพุ่งตรงเข้าไปในสมองมันเข้าไปไม่ได้เพราะมันตันสมองมันต้องการพลังงานบริสุทธิ์สมองมันต้องการพลังงานในสมองมันไม่มีเลือดรอบนอกสมองเต็มไปด้วยเลือดเห็นไหมครับจำหน่อยครับตรงนี้ในสมองไม่มีเลือดนี่ภาษาลุงออกแต่รอบสมองทั้งหมดเต็มไปด้วยเลือดงั้นพอเวลาเจาะสมองมันก็คือมันผ่านเลือดก่อนเลือดก็ไประเลงอยู่ในสมองเขาก็เลยว่าเส้นเลือดในสมองแตกโอเคไหมครับจริงๆเส้นเลือดอยู่รอบสมองนะฮะมันแตกก็คือแตกตรงนั้นเมื่อแตกตรงนั้นก็มันส่งพลังงานไปหาสมองไม่ได้สมองมันก็เดสมอเรก็จบแค่นั้นเองก็แปลว่าตายสิครับเดสมอเรแปลว่าไงล่ะโอ้ยจริงนะเนี่ยก็คือเราไม่รู้นะผ่านเขาก็ว่าเขารู้ใช่ไหมไอ้เขารู้แท้นั้นเขาก็มาครอบงำเราให้เราให้รู้ตามเขาไอ้ลุงงอกผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะสมองผมเอาเถียงไหมที่ไหนเอาใช่ไหมฮะผมไม่ต้องใช้เครื่องแมวที่ไหนมาวัดหรอกจริงทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมต้องยืนให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมกูจะรู้เรื่องแล้วตัวกูมันผิดใครวะเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันแข็งกระด้างไปงั้นเลยมันผิดผีหรือเปล่าวะเนี่ยฮะเงี้ยกูจะรู้เรื่องตัวกูไม่ใครมาห้ามมันเนี่ยฮะเงี้ยนี่เป็นต้นนะพยายามใส่อารมณ์พวกนี้ให้มันแข็งไปเลยนะครับอย่างนู้นแข็งเป๊กเลยมันจึงไม่อ่อนกับใครพยายามบอกแล้วผมก็บอกลุงออกผมเองนี่นะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวอะไรทั้งหมดในเรื่องตัวลุงออกเองเช่นทั้งกายใจจิตมันสัมพันธ์ยังไงมันแยกกันยังไงมันตัดต่อมันเชื่อมโยงยังไงจึงเป็นมนุษย์คนหนึ่งออกมาเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเอ๋ยตำราไปไม่ถึงหรอกโอ้ยต่อยโคตรตำราด้วยที่ว่ายกเว้นลุงหอเขียนให้อ่านเองนะพี่นะจะเขียนทุกเม็ดให้ดูเป็นตำราประจำโลกไปนี่ผมจะเรียกเอ็นไซโคโลเปเดียมนุษย์ด้วยนะครับให้ดูไว้ไม่อ้างเอาเขาเลยแหละครับถ้าอ้างเขาก็แค่ภาษามาล้อกันเอาภาษาเขามาล้อกับภาษาเราภาษาเขากับภาษาเรามันคนละเรื่องกันอย่าลืมเราใช้ภาษาพระอรหันต์นะครับภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นผู้แต่งแต้มขึ้นมาพระอรหันต์พระองค์นั้นมีชื่อว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชจำนะครับตรงนี้โท
ถอยหลังไปหลายก้าวไปไว้หลายปีเป็นเนนน้อยกว่าลานวัดพระนางก็มีวาจาสดชื่นตั้งแต่เด็กแล้วจ้าโอเคไหมครับเรื่องขอมดำดินเขาพูดคำไหนคำนั้นพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับวาจาเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับมันระบุว่าภาษาไทยนี่แหละคือภาษาพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์เป็นผู้รจนาเป็นผู้อะไรล่ะใส่รหัสเอาไว้ก่อทุกคนทุกหูนะสระพยัญชนะวรรณยุกครบบริบูรณ์ภาษาพระอรหันต์เนี่ยมันโอ้แม่เดี๋ยวมันแตกประเด็นรู้แค่นี้ก็พอเพราะนั้นการฟังภาษาพระอรหันต์เนี่ยอย่าคิดว่าฟังง่ายนะครับแค่สองคำไขว้ไปเข้ามาแล้วก็จะแย่นะให้รู้ไว้สองคำนี่นะครับแค่เนาะพอยังอ้อยเหนื่อยไหมลุงออก ลุงออกหนุกนะวันนี้หนุกนะพี่นะลุงออกก็หนุกเป็นเหมือนกันเน่า โอเคจบข่าวเนาะหวังว่าเขาต้องมีทั้งน้ำทั้งเนื้อปะปนกันนะครับเนื้อมากกว่าน้ำน้ำมากกว่าเนื้อรวมแล้วรวมแล้วหลงจ้องเอ้ยพรุ่งนี้เขาเจอกันถึงอย่าลืมนะพรุ่งนี้ที่นั่งกล้าวอาจจะมีการหยุดเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามีผู้คนเคารพหายตายจากไปจากโลกนี้เขาอยากจะให้ลุงออกไปเผาให้เขาโอเคไหมเท่าถามไปนะเขาจะเอาไปในเรื่องของเขาไปจุดไฟเขาหน่อยนึงเดินทางจากกรุงเทพไปประมาณสัก200กิโลเมตรจึงจะได้เผาคนที่ว่านี่โอเคนะแล้วก็ยังไงก็หวานไปอย่าลืมวันที่18วันที่ถวายพระตาหารเพลใครจะมาทำบุญหรือว่าจะสนับสนุนบุญกับเชิญนะครับอาหารก็20โต๊ะอาหารจีนวันนี้สั่งเต็มกันเนี่ยอาหารจีนเรียบร้อยรอจ่ายเงินอย่างเดียวนะตัวละ2,300เลยใช่ปีที่แล้ว2,200ไงว้ายมันขึ้นเอาอะทำไงได้ทำเองก็ไม่ไหวแพ้เบื่อแพ้กันปั้นกันก็แค่นั้นเองสำคัญอย่าเปรียบลุงงอกันแล้วกันไปลุงงอกแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไม่ถึงบ้านระวังให้ดีๆเดี๋ยวเปรียบงองแล้วกันโอเคนะอาละก็จะว่าไปทำไมมีน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็คิดอย่างนั้นสิครับนี่จะไปกันได้ได้เปรียบเสียเปรียบมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกเข้าไหวก็ไปกันก็แค่นั้นเองนั่นนะพอเนาะบ้านใครบ้านใครนะครับเฮ้ยมีสองคำถามอยู่ไหนล่ะตรงไหนเนาะลองถามมาสิคุณลุงครับพระสงฆ์ของไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมีผู้บรรลุธรรมขั้นเจโตวิมุตติไหมครับขอบคุณครับเอ๊ะไม่ผมหาไม่เจอใน YouTube ก็นี่ก็ YouTube ไม่ใช่เหรอนี่แบบว่ายัง YouTube แล้วเอาลองถามใหม่สินี่ฮะนะครับไม่ใช่ก็ก่อนอันหนึ่งเนี่ยนี่อันนี้อันล่าสุดครับนี่ล่าสุดได้เหรอฝนตกชุ่มจะไม่ใช่หรือสุเนศไม่ใช่นี่ฮะลุงเขาแสดงว่าไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นมาเลยไม่ขึ้นครับดูนะครับจะขึ้นแล้วนะครับลองรอคำถามสิเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะท็อปนะฮะสำหรับวันนี้นะก็ฟังหน่อยแล้วกันท็อปไม่ใช่น้ำตาลทองหยิบทองหยอดอยู่เนี่ยไม่ยากครับ มันเป็นคำถามที่มันเป็นไฮไลท์เป็นท็อปฟังผ่านหูก็พอจะรู้ว่าถ้าหากว่าผ่านไปมันค้างใจคือคนถามก็จะได้คำตอบผมจะเข้าใจเรื่องนี้ครับผมเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วผมก็เป็นเหตุทำให้ท่านนอนไม่หลับอีกโอ้ยผมก็เป็นบาปเป็นกรรมก็
ผมก็เป็นเหตุทำให้ท่านอารมณ์ค้างอีกโอเคครับพอได้เรื่องแล้วจ้าอ่ะดูสิเริ่มเห็นวีแววแล้วลุงครับโอ้ยถามไม่ค่อยหน่อยก็ไม่ได้คุณสุรวิทย์พระสงฆ์ของท่านตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมีผู้บรรลุธรรมขั้นเจโตวิมุตต์ไหมครับ Thank you very big เจโตแปลว่าอะไรน้องอ่ะง่ายๆครับเจโตคือบรรลุธาตุไฟจำด้วยครับเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าเจโตกสินได้แต่ภาษาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเจโตคือบรรลุธาตุไฟจำครับเป็นภาษาต้องจำนะครับภาษานี้ถามว่ามีไหมอ้างถึงได้เลยนะครับหลวงพ่อโอภาษีแน่นอน 100% เกินต่างหากจำเลยครับหลวงพ่อโอภาษีที่แน่นอนที่สุดบรรดาที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยก็แล้วกันนอกนั้นไม่การันตีไม่การันตีโอเคไหมครับไหวไหมอธิบายความง่ายๆคนที่เขาได้เจตัวมันเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ฤทธิ์ที่ว่านั้นเป็นบุญญฤทธิ์ของทุกสิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นเช่นเงินเอาไปถวายหลวงพ่อภาษีหลวงพ่อภาษีนั่งเฝ้ากองไฟอยู่ประมาณนั้นนะครับหายปุ๊บโยนใส่กองไฟหมดคนถวายก็เสียดายก็คนไม่บรรลุธรรมเสียดายหมดเลยครับเสียดายของคนบรรลุเขาไม่เสียดายหรอกให้รู้ไว้โยนใส่ปึ๊บ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 หลวงพ่อทำไมทำงั้นล่ะหนูสาหามาด้วยความอยากได้งานนะหนูศรัทธาพ่ออย่างคุณหลวงพ่ออย่างมากเลยหลวงพ่อทำงี้ได้ไงเสียความรู้สึกแล้วมึงมาเอามาให้กูทำไมวะเออแล้วมึงเสียดายทำไมมึงไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านมึงอ่ะเออหลวงพ่อฤาษีพูดหลวงพ่อฤาษีพูดถ้ามึงเสียดายมาให้กูทำไมวะเนี่ยหรือมึงอยากได้บุญเออกูเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีบุญบุญมันคืออะไรงี้ดีกว่ามึงเข้าใจหรือเปล่าว่าวิญญาณหลวงพ่อโอภาษีมึงเข้าใจกูหรือเปล่าวะไอ้สิ่งนี้ไม่ให้กูเนี่ยมันสิ่งสมมติสมมติว่าเงินที่มนุษย์โลกก็ต้องการกันเยอะรู้ไหมนั่นคือกิเลสตัณหาราคะให้มึงรู้ซะมั่งว่าไปโน่นนี่วิญญาณหลวงพ่ออะไรล่ะหลวงพ่อภาษีพูดอย่างนั้นแหละมึงอยากได้จริงเหรอจริงนะจริงนะไปกลับบ้านไปเดี๋ยวไปหาเอาเดี๋ยวมึงเจอแน่นอนว่าแล้วคนที่ถวายเงินที่ว่ากี่แสนก็ไม่รู้กี่หมื่นก็ไม่รู้ไปถึงบ้านเงินที่ว่าอยู่ของที่บ้านเนี่ยอยู่หิ้งพระครับนั่นคือฤทธิ์ครับโอเคไหมนั่นคือฤทธิ์ครับจำหน่อยครับเรื่องนี้น่าจำมากเป็นบุญฤทธิ์โดยแท้ๆเพราะนั้นทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยเดินดีกันมันเกินบุญแล้วเกินครับเอาขี้หมามาหนึ่งกองเอาคืนไปห้าเกินกว่า500เท่าอย่างเงี้ยขี้ควายมาหนึ่งกองเอาเกินไปกว่า500กองประมาณนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามบอกกับท่านทั้งหลายว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญนะบุญเนี่ยมันมาทีหลังถ้าไม่ออกไม่มีเข้าออกมามันจะเข้ามาไหลมาเทมาของมันเองนะครับมันจะไหลมาเทมาของมันเองนะครับมันต้องมีออกก่อนที่จะไม่เข้ายกตัวอย่างเช่นเราขึ้นรถโดยสารเข้ามาเต็มลำเลยโดยสารหรือว่าลิฟต์ก็ได้อะลิฟต์จากข้างสิบข้างที่ไหนก็ได้ถ้าคนมันเต็มลิฟต์
เต็มอยู่ในลิฟต์นะรถมันเต็มอยู่ในรถไฟเคยขึ้นตู้ชิงคันเซ็งไหมล่ะรถไฟญี่ปุ่นอาจกันยังกับเป็นปาตังโก้แหละครับถ้าคนไม่ออกจากตู้รถไฟออกไม่ถ้าไม่ออกมาคนนอกก็เข้าไม่ได้ฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดมันต้องออกถึงจะมีเข้าทีนี้ออกไปเนี่ยมันออกไปให้ใครล่ะใครคือผู้มีบุญงั้นคนทำบุญที่ถูกที่ถูกคนทำกับคนมีบุญได้บุญแล้วจะได้กลับคืนมากี่เท่าไม่รู้ที่ว่าโอเคไหมครับพอเข้าใจคำอธิบายลุงหงอกไหมครับคุณสุรวิทย์โอ้ไหมจบข่าวนะโอเคก็บ้านใครบ้านใครสมควรแก่เวลาอีกทั้งสามใหญ่ๆนั่นน่ะอยู่ไหนล่ะยุพเรศน้องแก้วนุซ่าเอางั้นเหรอโอ้โหคำถามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเปิดคำภาษาคุณลุงคะจะเป็นไปได้ไหมคะต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะไม่มีฝนตกลงมาเลยคือฝนหมดไปจากโลกเลยคุณยุพเรศเปิดคำ เปิดคำพาโทษทีอันนั้นทุกคนไม่จบ คุณลุงคะจะเป็นไปได้ไหมคะต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะไม่มีฝนตกลงมาเลยคือฝนหมดไปจากโลกเลยมันมีคำพยากรณ์ของพระองค์นะครับพยากรณ์ตรงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะจำเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็เท่าไหร่นะครับ มันมีเป็นคำพยากรณ์เหมือนกันนะพวกนี้น่าจะเป็นพวกเรื่องไฟบรรลัยกันซะมากกว่าโอเคฮะถามว่าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะถ้าฝนไม่ตกยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ฝนมันต้องตกแต่ปริมาณที่ฝนมันตกมันน้อยน้อยกว่าปกติเมื่อน้อยปกติแล้วมันก็ไอคนที่เขาบอกว่าน้ำจะท่วมโลกอย่าไปเชื่อโคตรมันก็ใช่ไหมครับอย่าไปเชื่อโคตรบรรพบุรุษมันก็แล้วกันนะมันไม่มีสิทธิ์ท่วมหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการผ่องถ่ายแรงนะออสโมซิสแรงจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มันผ่องถ่ายกันอยู่มันรักษาสมดุลกันอยู่นะครับไม่มีสิทธิ์น้ำจะทั่วโลกไม่มีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่ถ้าหากว่าน้ำในปริมาณของน้ำในโลกนี่มันจะน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยเป็นไปได้สูงมากโอเคไหมที่บอกความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้สูงมากแต่จะขาดน้ำฝนทั้งหมดในโลกไม่มีเป็นไปไม่ได้มันตกที่นู่นนี่นั่นนะแต่มันตกในปริมาณที่น้อยนะครับไอ้คนที่เขาบอกว่าไอ้ที่ฝนไม่ตกมันแห้งแล้งเพราะตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้ไม่ยอมรับเลยนะครับมันต้องมาศึกษาเรื่องของออสโมซิสกันเดี๋ยวผมไปออสเตรเลียก่อนนะครับจะไปบรรยายในจุดที่มันเป็นหินตรงนั้นนะครับผมอยากไปดูพื้นที่ตรงนั้นทีหนึ่งผมกลับจากอเมริกามาก็เชื่อว่าจะติดต่อเชื่อมโยงไปยังออสเตรเลียนะครับเพื่อที่จะไปดูหินที่เขาเรียกว่าเอเยอร์ร็อกนะอยู่กลางทวีปออสเตรเลียนะครับจะไปตรงนั้นก่อนเพราะว่าในเรื่องความแห้งแล้งเนี่ยผมก็สนใจอย่างมากนะครับในการที่จะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียกันนะครับทำบ้านเราทำมาเยอะแล้วจริงทำมาเยอะมากแล้วมันไม่เห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อของเขาฝนไม่ตกมา 4-5 ปีอยู่ๆรุ่งหอเข้าไปท้าทำดื้อไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องมาวิจัยเสียเวลาทำมันได้เลยเนี่ยครับให้เงื่อนไขของเวลาแล้วก็ปริมาณน้ำมาเลยต้องการเท่าไหร่บอกออกสเปคมาเลยดีกว่าเอามันอย่างนั้นเลยท้าอย่างนั้นเลยท้ามนุษย์ทีนี้ถ้าคำว่าไปดูพื้นที่ก่อนว่ามันเป็นยังไงแบบไหนโอเคไหมครับเราจะได้มีคำเล่าให้ฟังผมไปไหนก็ต้องถ่ายทำทั้งหมดจะบอกให้ทราบนะครับท่านอยู่บ้านท่านก็นั่งดูธรรมดาผมจะนุ่งผ้าขาวม้าพื้นเดียวพูดผมก็เรื่องผมกันแล้วกันนะถ้าผมไปเข้าในหมู่เหล่าของ
ออริจินผมก็เป็นออริจินได้มันจะไปยากอะไรใช่ไหมเขาแต่งตัวไงผมก็ใส่ตามสไตล์เขานั่นแหละครับไปบ้านเขาก็ปรับตัวเข้าบ้านเขาเสียหายตรงไหนโอ้ยลุงออกเนี่ยไปหาหมาขี้เลื้อก็เป็นหมาขี้เลื้อได้แล้วกันนะสบายมากพวกนี้โอเคนะเอาไว้คราวหน้าก็ค่อยๆว่ากันส่วนน้ำจะหมดไปจากโลกนี่ไหมมันหมดอยู่วันยังค่ำอยู่นวดแง่เหรอไม่มีเหลือเกิดขึ้นต้องอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกพระพุทธเจ้าตรัสมาทุกเรื่องนะครับมันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยแต่มันใช้เวลาโอเคนะครับทีนี้เมื่อมันใช้เวลากว่าถั่วจะสุกงานไม่หมดแล้วกว่าน้ำจะหมดที่ว่าคนมันตายหมดก่อนใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้ามันไปหมดก่อนช้างม้าวัวควายมันไปหมดก่อนเราท่านไปหมดก่อนเพราะฉะนั้นก็เมื่อแล้วก็ป้องกันอย่าให้พวกเราเจ้าค่อยสูญพันธุ์ก็รีบทำซะลุงออกนะก็แค่นั้นเองทำบ้านเรามันทำมาเยอะแล้วล่ะเรื่องฟ้าเรื่องฝนจริง นะทำบ้านเขาดีกว่าเห็นน้ำเห็นเนื้อดีเพราะมันมีตัวเปรียบเทียบชัดเจนระหว่างทะเลทรายกับฝนไม่ตกกับฝนตกมันเห็นชัดเจนกว่าเยอะเลยมันเคาะได้ดีกว่าเขียนเป็นตัวหนังสือไว้ก่อนนะเอาไปใส่ตู้เซฟของธนาคารไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ไปทำนู่นเสร็จแล้วก็มาเปิดทีหลังประมาณนั้นครับโอเคนะมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับอากาศสยามค่ำคืนมีหลายสีสันแสงที่พุ่งในอากาศยามค่ำคืนมีหลายสีสลับในตัวมีหางแสงไม่ยาวมากพุ่งผ่านในระดับที่ไม่สูงมากระดับความเร็วคล้ายสิ่งมีชีวิตพุ่งบินผ่านไปอย่างการบินของนกความจริงของแสงนั้นคือสิ่งใดเดี๋ยวแปลไทยเป็นไทยก่อนโอ้โหคำถามเนี่ยนั่นผมให้แนวไว้ก่อนก็แล้วกันนะคุณแก้วนะครับคุณน้องแก้วนะครับไอ้เรื่องของเห็นแสงสีใดๆที่อยู่ในตาโอเคนะผมให้แนวทางเอาไว้ตามรู้ตามดูไปเรื่อยอย่าเอาคำตอบเลยครับอย่าเพิ่งเอาคำตอบเลยถ้าอยากจะได้คำตอบเอาตัวมาครับเอาตัวมาจะมีคำตอบไม่เกิน2นาทีแน่นอนเอาตัวมานะครับนะถ้าเอาตัวหนังสือถามถ่ายไปมาเนี่ยถ้าผมตอบไปปุ๊บเนี่ยมันไม่คงที่โอเคไหมครับตอบเมื่อไหร่ก็ตอบได้ของแค่นี้ง่ายจะตายไปแต่อยากจะเห็นด้วยตาของคุณจริงๆนี่นะมาผมบอกต่อให้ไม่เกิน2นาทีเห็นแน่นอนด้วยไอ้พวกแสงที่ว่าสีที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะนี่ผมท้านะท้าในทางที่ดีท้าในสิ่งที่คุณแก้วน้องแก้วสงสัยมันจะได้มีการมันจะมีคนคนหนึ่งสามารถทำให้เห็นได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาหรอกครับนะเห็นในสิ่งที่คุณสงสัยที่มันผ่านพุ่งไปมาในตาของคุณนั่นนะครับเอาตัวมาครับตอนนี้เอาตัวมานะครับยืนยันไม่เกิน2นาทีแน่นอนถ้าเกินเอาคอไปเลยเอาคอลงออกไปเลยกล้าท้าด้วยที่ว่าเห็นแน่ๆด้วยนะโอเคเห็นสิ่งที่คุณสงสัยด้วยตัวท่านเองด้วยตัวของคุณเองเอาตัวมานะครับเอาตัวมานั่นโอเคต่อไปต่อยอดจากคำถามเดิมคุณลุงใช้เสียงแก่นของเสียงอากาลิโกเป็นโอ้แอปพลิเคชันใช่แล้วเลยค่ะถือเป็น passive in ครับอันแน่เปลี่ยนจากฟังเพลงมาเป็นฟังเสียงนุ่งงอกซะเลยแจ๋วอันแน่เป็นไปได้สูงครับเป็นแอปพลิเคชันนะเป็นไปได้สูงมากครับบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นไปได้สูงมากๆทีเดียวครับเดี๋ยวจะไปคุย Googleเดี๋ยวจะไปคุยกับ YouTube เอาจริงไม่พูดเล่นนะเดี๋ยวจะไปคุย Google เข้าใจไหมนะๆๆ ใช่ครับเป็นแอปพลิเคชันได้แน่นอนนะครับเพราะผมจะรู้ว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของสากลนะครับ
เคนะให้มัน 5G มาก่อนครับให้มันคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาก่อนครับก็จะไปคุยกับ Google เองนะครับยืนยันว่าเป็นแอปพลิเคชันได้แน่นอนครับท่านโปรดรับแซบด้วยกันนะครับผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอผู้อยู่หน้าจอย่อมได้เสมออยู่ในจอย่อมมีเสมอจึงจะนำมาให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้โอไหมครับถ้าโอพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติขออนุญาตอีกนิดนึงครับเชิญครับเท่าที่ฟังเท่าที่อ่านคำถามนะครับก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับจากว่า TTM ก็ได้รับโอกาสให้ใช้สิทธิ์นะครับในการวิ่งเล่นในสนามพลังนะครับสนามพลังนี้ก็เป็นสนามพลังบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับก็มั่นใจว่าในฐานะที่น่าจะเดินออกเข้าสนามพลังนี้เป็นปกติก็เลยอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกนะครับในกลุ่มที่กำลังจะเล่าให้ฟังก็คือมีอยู่4กลุ่มนะครับลองฟังดูนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เต็มทางโลกแล้วเต็มทางโลกก็อยากจะคงอยากจะริมรสพระธรรมริมรสสิ่งที่เป็นของจริงความจริงที่ซ่อนอยู่ในใดๆก็ตามนิดนึงเขาเต็มทางโลกแปลว่ามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเขาว่าเต็มทางโลกโอเคเชิญครับเสร็จปุ๊บพอมาเจอลุงหงอกก็เห็นว่าลุงหงอกน่าจะเป็นเส้นทางในการที่จะเข้าไปริมรสพระธรรมได้จึงอยากจะบรรลุธรรมโดยไวนะครับผมเรียกว่ากลุ่มด้านซ้ายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่กำลังต้องการเพื่อหาได้ให้มามีในซึ่งความเป็นสถานภาพทางโลกคือกลุ่มปัญญาทางโลกก็คำถามคำตอบเป็นแก่นแกนทีเดียวถึงขนาดที่ว่าสามารถอยากจะช็อตโน้ตช็อตสำคัญเสียงสำคัญนะครับจับได้ไล่ทันนะครับผมก็จะเรียกว่ากลุ่มด้านขวาอีกกลุ่มหนึ่งด้านหนึ่งคือด้านหน้าก็คืออะไรก็ไม่รู้จะเต็มทางโลกหรือไม่เต็มทางธรรมแต่ก็คิดว่าน่าจะพอมีหวังในการเดินทางตามเส้นทางที่ลุงหงว่าไว้ก็คือเดินด้านหน้าเดินด้านหน้าคือตั้งใจงับอากาศมากเลยส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4คือกลุ่มด้านหลังก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นแหละก็งับไปก่อนแต่งับแบบไม่ยังไม่มีหลักยังขาดเกินอยู่ผมเรียกว่ากลุ่มที่4คือกลุ่มด้านหลังทั้ง4กลุ่มเนี่ยครับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการเดินเล่นในสนามเด็กเล่นตรงเนี้ยผมจะบอกว่าทั้ง4กลุ่มอย่าได้อ้อมเลยครับมันอ้อมไปมันช้าไปทุกคนทุกท่านมาได้สุดทางแล้วมาได้สุดบันไดขั้นที่สมมติมันมีขั้นที่10สุดทางแล้วขั้นที่11มันก็เป็นลานโล่งๆแล้วผมจะบอกว่าทุกคนมาได้สุดทางเรียบร้อยแล้วนะครับจับประเด็นได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่แค่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับให้ทำงับอากาศทิ้งขว้างครับอย่าตั้งใจทำเด็ดขาดนี่คือหลักครับหลักมีอยู่4เส้นทางตอนนี้นะครับผมกำลังเพิ่มเติมเส้นทางที่4ให้แล้ววันข้างหน้าจะทำคลิปให้ดูว่าเส้นทางที่4เนี่ยมีบทบาทอย่างไรก็จะเรียงลำดับให้ว่ามันเป็นอนุบาล นะครับประถมมัธยมเลยให้เลยนะครับจะง่ายมากเลยนะครับก็คือสำหรับเส้นทางที่3ที่4เนี่ยให้ทำทิ้งขว้างครับ2เวลาทำแล้วถ้าเกินกว่า3วันทำติดขัดอึดอัดเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาคือมีอาการแน่นหรือเป็นลบก็ตามให้โทรมาที่2ทุ่มครับมาเคลียร์พลังงานสนามพลังงานในตัวเองซะนั่นหมายความว่าเราได้ขับดันหรือผลักดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาอยู่ที่ชั้นผิวภายนอกแล้วครับ
เหลือแต่แค่มันออกไม่ได้มันออกไม่หมดเพราะว่าเราไม่สามารถนะครับไม่สามารถคือศักยภาพเราไม่พอคือช่วยตัวเองไม่ได้นั่นเองนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้สารหนามพลังที่เป็นไร้พลังหรือไร้สนามนะครับเกินกว่าพลังที่อยู่ในสนามผลักดันออกก็คือที่ผมจะชอบเรียกอยู่เสมอว่าเอลมี่พีอีนะครับก็คือลุงหมอกนั่นเองนะครับนี่คือสำหรับคนที่3กับ4เสร็จปุ๊บสำหรับคนที่ทำแล้วโอ้โหทำดีจังเลยสบายตัวนะครับเมื่อสบายจับหลักอย่างนี้ครับเมื่อทำทิ้งทำขว้างทำแบบไม่แยแสและไม่สนใจให้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทำแล้วง่วงหาวหาวนอนครับหลับเลยครับไม่เกิน15นาทีเขาจะตื่นเองครับแต่ไม่ใช่ว่าขับรถอยู่แล้วก็ไปหลับนะครับนั่นแหละฮะนั่นคือทริคนะครับของ3กับ4ส่วน1กับ2ที่เป็นซ้ายกับขวารู้เลยทันทีว่าไม่ได้งับอากาศเลยจึงได้ถามคำถามแบบนี้ขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมผมจะบอกให้เลยนะครับว่าทั้งซ้ายและขวาคือทางอ้อมทั้งสิ้นและจะไปเจอทางแล้วเวลาจะเข้าสู่ศูนย์กลางจะแฉลบออกทันทีทั้ง1กับ2ให้เข้ามาสู่กระบวนการของการงับอากาศซะนะครับแล้วจะรู้เองจะได้เองนะครับตอนนี้มีวาทกรรมคือตามดูตามรู้ผมบอกว่าสร้างบริบทในตัวเองแบบใหม่นะครับว่าทำดูจะรู้สำหรับ1กับ2จะมีนะครับช่องทางของตรงกลางนะครับช่องว่างของตรงกลางดึงดูดเองโดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยครับแต่ขอให้ทำสักหน่อยนะเหมือนกันครับทริคในการทำก็คือทำทิ้งทำขว้างนะครับทำทิ้งทำขว้างชอบงับอากาศในรูปแบบใดมันมีอยู่4แบบนะครับวันนี้เพิ่งเพิ่มไปแบบที่4ทำตัวนั้นครับพอทำตัวนั้นเสร็จตัวที่ชอบรับแล้วก็สนุกชอบจังเลยตัวนี้ชอบจังเลยนะฮะก็ทำทิ้งทำขว้างนะครับอันที่2ที่จะเติมให้นะครับสำหรับ1กับ2นะครับอย่าไปให้ความสำคัญกับนอกตัวมากกว่าตัวเราในที่นี้คือลุงหมอกครับให้ความสำคัญกับตัวเองให้มากนะครับผมจะบอกว่าลุงหมอกอยู่ในทุกคนตั้งแต่1 2 3 4ครับลุงหมอกคือก้อนพลังงานที่แทนค่ามาเรียบร้อยแล้วอย่าติดอัตลักษณ์อย่าติดภาษาอย่าติดโทนเสียงนะครับอย่าติดอากัปกิริยาลุ่มลึกเข้าไปอีกครับนะครับลุ่มลึกเข้าไปเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อทริคสุดท้ายจะเป็นทริคที่จะเป็นแรงดูดอันมหาศาลเลยนะครับดูดตัวนี้ดูดเข้าไปสู่สนามไร้แรงที่ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือไร้สารนะครับแล้วจะเกิดแก่กายแก่ใจจะรู้เองคนที่ทำจะรู้เองผมบอกว่าเห็นไหมครับว่ามีบางคลิปบางท่านถามว่าใครไม่ได้ดูคนที่ไม่ได้สนใจอะไรทุกอย่างเลยโอ้โหทำไมพัฒนาเอาเขาอยู่ความเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาครับเขาอยู่ตรงกลางครับเขาไม่ได้ตั้งใจเกินไปหรือเขาไม่ได้ทำน้อยเกินไปและเขาไม่ได้เก่งตำราเขาไม่ได้เก่งทางโลกแต่เขาทำแบบธรรมดาธรรมชาติคือทิ้งขว้างครับตัวต่อไปคือเสียงที่หมื่นหนึ่งหมื่นกว่าคลิปขอต่อให้เป็นเสียงลุงหงอกด้วยจะพูดเรื่องไรอย่าไปสนครับเปิดทิ้งเปิดขว้างห้ามตั้งใจฟังนี่นะครับเมื่อกี้บอกงับอากาศอย่าตั้งใจงับทิ้งงับขว้างเปิดเสียงลุงหงอกเลยครับถ้าคิดว่าบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่ใช่แล้วชัวร์แล้วแน่แล้วนะครับเปิดทิ้งเปิดขว้างห้ามตั้งใจฟังถ้ามีความรู้สึกไม่สบายตัวเหมือนเกิดเหมือนเดิมโทรมาที่2ทุ่มนะครับแต่ถ้าสบายจากการฟังอะไรก็ตามแล้วมันเพลินแล้วหลับรีบหลับเลยครับก็จะฝากไว้สำหรับเพียงเท่านี้คิดว่าลองทำนะครับทำดูจะรู้ทันทีครับจะรู้จริงๆครับผมขอบคุณครับก็ขอเสริมนิดนึงครับก็ผมเป็นห่วงเรื่องของผู้ที่กักตุนมาเยอะของเก่านะจะมาแชร์ของใหม่มันจะลำบากเพราะฉะนั้นโบราณก็บอกว่ารู้มากยากนานกรณีนี้ส่วนลุงหมอกบอกว่าเสมือนกับรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยมารับของใหม่ไอ้ผมเองผมก็จะพยายามที่จะไม่ให้ของเก่าสูญเสียเหมือนกันก็ดึงมาสมมติว่า 100% ผ
ผมดึงมาแค่ไม่เกิน 15% ของเก่าๆที่เคยศึกษาร่ำเรียนต่างนามาเพื่อให้มีเยื่อให้มีใยให้มีที่มาให้มีต้นทางแต่ณวันนี้มันเรื่องของยุคสมัยเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของเอนเนอร์จีจริงๆเนี่ยมันมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้โอกาสอย่างมาก 80-85% มารับเอาของใหม่จากขออนุญาตใช้คำนี้ไม่เคยเขินด้วยครับจากลูกหนอกเนี่ยครับไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่จะต้องให้ทีนี้ท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นสิทธิ์จะเป็นผู้รับเป็นสิทธิ์ไม่รับหรือไม่รับก็อยู่ที่ท่านจะอยู่หน้าจอที่ว่าเนี่ยมันสิทธิกับหน้าที่ตรงนี้มันจะต่างกันสถานะมันจะต่างกันผมยืนยันว่าผมมีหน้าที่ที่จะให้จนกว่าจะมันจะไปไหนก็ไปด้วยลูกหนอกปล่อยมันไปไม่มีสิทธิ์เผาผมได้หรอกผมจะบอกให้ล่วงหน้าไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะมาเผาผมได้ผมไม่ให้ใครเผาผมอยู่แล้วครับเพราะถึงแม้ผมจะหายหนีไปจากไหนก็มันเรื่องผมแต่ผมจะจารึกเอาไว้ก็แล้วกันเขียนเป็นตัวหนังสือเอาไว้ตามหาร่องรอยเองนะนะถ้ามันมาจากที่มืดมันก็เข้าสู่ที่มืดก็แค่นั้นเองก็จบแล้วนี่มันจะเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมไม่ได้เสียดายเลยพอถึงมันก็ยืนยันว่ายังต้องทำหน้าที่นี้ให้กับนะถ้าพูดต่อไปมันก็โอ้โหมันเกินขีดจำกัดนะสิ่งที่รู้ผมก็พยายามบอกว่าสิ่งที่ลุงหงอกรู้ใช่ไหมสิ่งที่เรารู้ไม่ตอบไม่เปิดประเด็นเอาไว้คราวหน้านะครับตรงนี้อยากจะให้มันเป็นม้วนยาวๆหน่อยเขามารู้หรือไม่รู้เลยครับนะเอากลับไปตรงนี้เพราะถ้าต่อก็จะยาวพอยาวกันมันจะโอเวอร์นิดนึงวันนี้เอาแค่นี้พอเนาะบ้านใครบ้านใครครับผมพรุ่งนี้เรือประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกพยายามรักษาเนื้อผ้านี้ให้ได้แล้วจะไม่ตกอับยืนยันไม่ตกอับแน่นอนนะครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่าไม่ซื่อสัตย์เมื่อไหร่จะตกอับแน่ๆมันถึงยุคมันครับมันยุคของเปลี่ยนขั้วพลิกขั้วผมจะรู้และเข้าใจตรงนี้จริงๆก็เลยยืนยันสิ่งที่เราให้ฟังมาตลอดนะครับนะพร้อมๆกันนี้ก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอแล้วกันนะแล้วก็ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ตามปกติโอเคนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินบกน้ำอากาศนะสามสายก็ทำหน้าที่ของเขาเองจะปกป้องคุ้มครองบุคคลที่มีคำว่าดีทำดีแล้วชั่วเนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองคนไหนที่ทำไม่ดีก็ได้รับของเขาไปเองเราจะไม่พูดคำว่ารับกรรมมันหมดความแล้วล่ะกรรมเก่ากรรมแก่กรรมเก็บโรคเว้นโรคกรรมเนี่ยพอแล้วล่ะครับพอมาปรับเป็นความเข้าใจใหม่ซะครับแล้วจะไปต่อได้ถ้าไปแอบก็เป็นกรรมของฉันก็เดินต่อไม่ได้ครับมันเหมือนกับถูกบล็อกถูกเบรกถูกชนกำแพงประมาณนั้นครับนั่นๆนะเรามีทางออกกันเสมอๆนะฮะก็พยายามที่อยากจะให้มีทางออกทางด้านสติปัญญาก็ดีวันนี้ใครเห็นคลิปนะฮะมีเพศแม่คนหนึ่งนะฮะตอนประมาณสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งน่าสนใจมากครับผมก็พยายามบอกว่าตัวผมเองเนี่ยผมจะให้ใครกอดง่ายๆผมจะไม่ให้ใครกอดผมง่ายๆนะให้ดูไว้ก็พูดกันจังแล้วก็ผมที่จะกอดกลับอีกทีนึงผมก็ไม่ใช่ง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายแล้วลุงหงอกให้รู้ไว้แต่ทำไมผมถึงต้องลงทุนขนาดนั้นเพราะผมรู้ว่าผมต้องถอดถอนในสิ่งที่เขามันอยู่ลึกๆใช่ครับเขามีสติปัญญาในหนังสือได้ 4.0นะเป็นวิศวกรอยู่ทุกนึกก็บอดดื้อเนี่ยครับยังไงก็ตามเนี่ยถูกยาใส่ให้กินนะจนท่านก็บอกว่ามันเป็นลักษณะเสพติดเลยแหละครับนะยากินแก้ง่วงแก้ซึมเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงยาเขาไว้พี่เคมีอันตรายหมดทุกมิติโอ้นะครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ขอสายคำว่าเอวังวิทกัตโตนี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม